ผู้ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นการกระทำของมนุษย์โลกใบนี้ซึ่งเป็นการกระทำใดๆไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือไม่ดีย่อมมีผู้ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นแน่นอนนะครับสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพและอยู่หลังพวงมาลัยทุกท่านนะครับเอาจะหลังพวงมาลัยแบบไหนตุ๊กๆสองแถวสองแอลเดนดาม6ล้อ10ล้อ18ล้อและ32ล้อเชิญวิ่งเกลือกลิ้งอยู่ในโลกไปเนี้ยไหนก็ได้ก็ต้อนรับทุกคนทุกท่านนะครับเอ๊ะวันนี้จะมาไม้ไหนวันนี้ลูกงออ่านทางไม่ถูกเลยก็แจ้งเพื่อกรณทราบมันมีมนุษย์จะต้อนให้ลูกงอเข้ามุมนะครับต้อนไม่อยู่หรอกบอกให้กระดาษเพราะว่าต้อนเข้ามามุมมันมีทางออกข้างบนแล้วก็แพงอัดเข้ามาเอาอัดเข้ามามันอยู่ในมุมเนาะต้องคิดเป็นมุมได้ไหมครับท่านอยู่ในมุมกำแพงไหนก็ได้อะกำแพงที่ว่าก็เลือดเข้ามาเฉยน้อยสองน้อยเลือดเข้ามาบ้างอะมันติดมุมนะสำนวนไทยเขาบอกว่าหมาจนอะไรจนตรอกนะฮะพูดไม่ชัดเพราะอะไรรู้ไหมฟันไปแล้วค่ะอ่ะได้เวลาต้องเปลี่ยนฟันใหม่แล้วก่อนที่ถึงวันที่18พฤษภาเนี่ยจะได้บอกให้รู้ว่าทำไมไอ้เพดานกับฟันเนี่ยมันรักพอแวพูดคำว่ารักนี่หลุดเลยครับเนี่ยฟันนี่หลุดรักมันจะไม่ชัดไหมครับหลุดเลยฟันเนี่ยไอ้คำว่ารักคำเดียวเนี่ยครับมันมีอะไรเหรอธรรมชาติกลไกธรรมชาติเนี่ยที่ทำให้เปล่งเสียงออกมาได้เป็นภาษาเพราะเป็นภาษาพระอรหันต์ภาษาพระกุลกรรมแห่งได้แล้วจะมีวันหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับนะแต่ไม่ใช่วันนี้จะถือโอกาสเล่าให้ฟังเมื่อกี้ผมใช่ว่ามันจะมีมนุษย์พันไหนก็ไม่รู้ครับพยายามมาต้อนลุงออกให้ติดมุมก็เรียกว่าหนาม้าจนตรอกนะเวลามันโหนกลับกัดงับกันสายผมตาตากระเทียมไม่รู้ไว้แจ้งเพื่อกรุณาทราบเป็นนัยยะนิดนึงนิดต้องคอยแม้มละฝันนิดถ้าพูดมาเต็มเสียงน่ะฝันหลุดทันทีเลยครับเรื่องของลมที่ออกมาจากภายในมากระทบเพดานออกริมฝีออกอ่ะออกฝันนะชัดไม่ชัดนะครับโอเคนะวันนี้ต้องฟังแบบไม่ชัดชนิดหนึ่งเพราะว่ามันเพิ่งหลุดมาตอนเที่ยงมันร้อนนักอาบน้ำจะงัดมาทำความสะอาดหลุดมาตั้งพวงเลยนะพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าคุณจะต้องไปทำฟันใหม่ฟันเนี่ยพอแล้วพวกเขาบอกฟันปุ๊บจะหลุดทันทีคำพวกนี้นะครับจะได้นำมาอธิบายขยายความสำหรับคนที่ยังมีฟันอยู่นะคนไม่มีฟันใช้ฟันปลอมมันเป็นยังไงกันไอ้ฟันเทียมของเทียมขึ้นชื่อว่าเทียมนะหมดยุคแล้วครับหมดสมัยแล้วครับอะไรก็ได้ที่บอกว่าเทียมเพราะมันถึงคำว่าจริงแท้แล้วมันต้องหาคำว่าจริงแท้มาแล้วมันถึงยุคมันนะครับโอเคนะเอาละขึ้นต้นคำนี้นะครับตอนนี้เป้าหมายผมอยู่ที่วันที่18พฤษภา2561โอ้ย62ครับที่ต้องเป็นการ
ถวายพระทหารแด่พระสงฆ์ที่ผมนั่งตรงนี้แหละครับนั่งกล่าวเนี่ยไอ้ตัวเลขหารไม่ลงตัวเนี่ยครับ 22.7 เนี่ยครับหรือว่า 22.7 นั่นน่ะเป็นตัวเลขที่หารไม่ลงตัวนะครับหารให้ตายไงไม่ลงตัวยังไม่ลังขี้คุยยกเว้นจะใช้วิธีโยงอย่างนั้นก็มาใช้วิธีคิดเปรียบเทียบมาลงตัวเลยคนไหนทำได้ก็บอกเลยนะผมบอกว่าต้องใช้อยู่ตั้ง3วิธีอย่างน้อยนะครับจึงจะลงตัวแปลว่ามีค่าเป็นศูนย์นั่นเองหรือความว่างบอกให้ก็ได้เพราะมันต้องคณิตศาสตร์มันต้องใช้1คณิตศาสตร์โอเคไหมคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ก็คือมีสี่ห้าคำคือบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมนี่คือวิชาคณิตศาสตร์เห็นไหมแล้วคำว่าคณิตศาสตร์โดยรวมเนี่ยโยงไปยังวิชาเรขาก็คณิตศาสตร์วิชาเรขาเนี่ยมันจะไปรวมกับคณิตศาสตร์กับกลศาสตร์เลยครับเห็นไหมวิชาเรขาคณิตนั่นแหละโอเคไหมแล้วก็ดันไปอีกวิชานี่คือวิชาตรีโกณมิติเห็นไหมยังไม่พอต่อไปยังวิชาพิชคณิตอีกครับจึงจะเข้าใจศาสตร์คณิตศาสตร์โดยรวมจึงจะได้ด็อกเตอร์ก็รวมไม่ได้บอกไม่ทราบว่าด็อกเตอร์เขาได้ส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าใจไหมครับมีน้อยรายจะได้เพราะนั้นยอมรับไอน์สไตน์เขาได้นะเพราะว่าก็เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีคำว่าทฤษฎีมันหมายความว่าคิดได้นะ imagination คิดได้พูดได้เขียนได้ทำหนังแต่ทำไม่แต่ทำไม่ได้ไงเพราะเวลาพูดก็มาทำฟันจะหลุดแล้วคิดได้ imagination ได้พูดได้สื่อสารได้เขียนได้แต่ทำไม่ได้ยอมรับไหมครับทุกวันนี้เราผลิตก็คือการกระทำผลจากการกระทำออกมาเป็นชิ้นงานทุกวันนี้คือความสามารถครับถ้าหากว่ามนุษย์ทำความสามารถอะไรทำอะไรไม่เป็นเลยไม่ได้กับมือเลยเนี่ยผมบอกว่าถ้าจะมีการตั้งสนทนากันเรื่องอะไรหนึ่งเนี่ยครับถ้าทำมาเป็นชิ้นงานใช้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่ได้นะได้ใช้กับประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่ได้ผมก็ไม่ยอมรับในส่วนตัวลึกๆผมนะต้องได้ทั้งส่วนตัวเองและส่วนผู้อื่นลุงหมอทำได้ไหมก็รักษาตัวเองได้สองมือเปล่าก็แล้วกันนะรักษาตัวเองเนี่ยมันต้องใช้มือเลยแต่รักษามนุษย์คนอื่นได้สองมือเปล่านี่คือคำว่าผลงานของการกระทำมันจะขึ้นมาเรื่อยครับขึ้นมาเด็กเกิดหลังวันที่มกราปี37จะขึ้นมาพวกนี้จำไม่หน่อยครับจำไม่หน่อยครับรู้จักลุงออกผมกำลังพูดถึงมนุษยชาติทั้งหมดแล้วฮะเกิดหลังวันที่1 มกราคมปี 37จำไม่เลยครับจะเป็นหญิงเป็นชายจะเป็นครึ่งหญิงครึ่งชายได้ทั้งนั้นมันจะมีระบบจีเนียสออกมาค่อนข้างจะชัดมากพอเวลามาฟังลุงหมอเข้ามาเขาจะ get into แปลว่าเข้าใจก็รอวันเขาถึงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มคณิตศาสตร์เนี่ยสายใดสายหนึ่งเจอคำถามลุงหมอเนี่ยช่วยทุกรายให้รู้ไว้ถามกลับนะที่ว่าช่วยทุกรายแต่ผมก็ไม่ถามกลับใครง่ายหรอกครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นเชือดไก่ให้ลิงดูนี่เป็นต้นผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นแน่ๆนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันที่18พฤษภาคมนอกจากจะถวายพระทหารเพลแล้วนะครับก็จะมีการบรรยายในหัวข้อธรรมไม่หลบไปไหนคือเรื่องจิตศาสตร์กับพุทธศาสตร์เท่านั้นนะครับไม่ใช่ศาสนานะจิตศาสตร์กับพุทธศาสตร์เท่านั้นย้ำเป็นครั้งที่105ไม่ใช่ศาสนานะมันท่านอะไรก็ตามที่จำเรื่องศาสนามาผมว่านะน่าจะฟังน่าจะมานั่งฟังเพราะมันไม่มีใครที่จับคู่อธิบายเนี่ยตลอดเวลามามนุษย์โลกไม่มีใครจับคู่อธิบายเข้าใจความว่ามันไปกันเลยไหม
มันพูดในเรื่องเดียวกันหรือเปล่านี่ธรรมวิทยาศาสตร์ก็ต้องทำอะไรไม่ได้จิตศาสตร์ทำไมถึงทำได้นี่คือบทสรุปมันจะออกมาเป็นเช่นนั้นครับถ้าหากก็ได้ฟังนะผมมีความสำคัญมากนะในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยวันที่18พฤษภาเนี่ยถือว่าเป็นวันที่ให้ความสำคัญที่สุดเพราะมันตรงกับวันวิสาขบูชาเข้าใจมั้ยวันวิสาขบูชาเป็นวันที่มรอกองค์การสหประชาชาติเขาประกาศตัวว่าเป็นวันสำคัญมากเรื่องอะไรถ้าเป็นผมต่อเป็นวันสำคัญของมนุษยชาติมากนั่นเองครับเขาจึงจะประกาศมาเป็นตรงนั้นนี่แหละครับเรื่องพุทธศาสนาทำไมผมต้องเว้นวรรคยาวจังยาวจังผมไม่ขออธิบายนี่แง่แล้วครับในตลาดสดตลาดแห้งทุกวันนี้คำว่าพุทธวจนะผมบอกวันนี้ไปไกลทุกวันนี้ประเภทพูดเรื่องนอกตัวอ้างถึงอ้างอิงมาโอ้ยผมไม่ให้คะแนนเลยรู้ไหมไม่ให้คะแนนเลยบอกให้ทราบไว้นะครับส่วนตัวผมนะใครจะให้คะแนนก็เชิญตามสัญญาสายเพราะมันเป็นนานาชนะเรื่องนี้เราไม่ว่ากันย้ำไม่มีอะไรผิดถูกแต่ถามเอาคะแนนจากลุงออกผมไม่มีคะแนนให้เลยพุทธวจนะในตลาดสดตลาดแห้งนะครับลองฟังแล้วก็เทียบเคียงกันเล่นๆดูนะครับก็จะได้รู้ว่าอะไรเกิดมันถึงยุคของมันครับที่จะมาพูดจากสิ่งเหล่านี้ให้ได้ใคร่ครวญกันเอาล่ะอย่าลืมนะฮะ18พฤษภาถวายพระทหารเพลก็คิดเองที่นี่ก็จะมีโต๊ะอาหารจีนแล้วรูปเสือกันทั้งหมดก็20โต๊ะ20โต๊ะนี่จะฟิกโต๊ะที่จะมีผู้คนนั่งนะฮะประมาณสักไม่เกิน3โต๊ะจะฟิกนะฮะนอกนั้นก็ทั่วไปใครนั่งไหนก็นั่ง ครับฟิกนั้นไม่น่าเกิน3โต๊ะใช่ครับใช่นะหมายความว่าจะต้องมีบุคลากรนั่งเป็นเรื่องราวนั่งกินนั่งกินกินแบบบรรลุปนานะไม่ใช่กินแบบกินแบบมีคนมาเสิร์ฟประมาณนั้นพูดจาอย่างนี้หมายความไงเอ๊ะคนมันเห็นมาตลอดชีวิตจริงทำไมจะพูดไม่ได้ถ้าจะพูดใช่ไหมครับโอเคนะนั่นแหละก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะมันตรงกับวันวิสาขบูชาโอเคนะครับมันจะพูดเลย point of view นะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าไปรู้สิ่งเข้าสิ่งสารพัดเป็นพระสัพพัญญูอะไรก็จะรู้ภายในเวลากี่นาทีกี่วินาทีหรือว่ารู้กันตั้งที่ผมเคยพูดเสมอว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าถ้าพูดเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือนหนีผมว่าผมโดนนะมีคนตามเตะตัดขาแน่แต่พอได้มาเจอคำที่สองทีนี้หากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายวิชาตอนนั้นคนละมิติเลยทีนี้ครับ คนละเรื่องนะระหว่างโลกกับระหว่างสมมติกับสัจจะเอ้ระหว่างสมมติกับปรมัตถ์ทีนี้คนละเรื่องเลยนะจะเกิดขึ้นในแป๊บเดียวเองไม่ถึงวินาทีนะถ้าจะว่ากันโดยเนียนจริงแล้วก็มันเซตเซโร่ทุกอย่างคืออาการที่โคเป๊ะงั้นไม่ต้องพูดถึงเวลาเลยนะครับหรือในเวลาเป็นศูนย์นั่นเองครับ เหมือนกับคนที่เขาบอกรู้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์เนี่ย22หาร7มีค่าเป็นศูนย์หรือความว่างนะครับเป๊ะเพราะฉะนั้นนักคณิตศาสตร์น่ามานั่งฟังน่ามานั่งฟังมากๆผมว่านะย้ำมีเพียง20โต๊ะถ้ามันเกินไปกว่านั้นไม่รู้ครับตัวใครตัวมันทีก็พูดจาอย่างนี้นะต้องพูดกันอย่างนี้แหละครับพูดยังไงต่อ
ใช่ไหมฮะเอาละกันแล้วกันครับผมใครจะนำผลหมากรากไม้เรื่องต่างเข้ามาสมทบก็ที่นี่ไม่ปฏิเสธนะครับยินดียินดีมากด้วยนะครับนะแล้วต้องพยายามมาก่อนเวลามากๆเพราะจะได้มีการจราจรวันเขาวางบนโต๊ะพระสงฆ์ด้วยนะครับคนที่เตรียมพร้อมนั้นมาฝ่ายการครัวการอะไรเนี่ยเขาจะจัดสรรเขาเองว่าจะใส่ภาชนะไหนไปวางบนโต๊ะพระสงฆ์พระสงฆ์จะมีอยู่เดี๋ยวนะสองโต๊ะเพราะว่านิมนต์ไว้สิบรูปท่านฉันไม่หมดอยู่แล้วล่ะถ้าฉันหมดก็เกินไปแล้วโอ้ที่เหลือนั่นนะครับผมจะลุยเองเหลือน้อยเหลือมากผมไม่สนนะครับผมจะลุยตรงนั้นถ้าไม่มีใครมาลุยพร้อมกับผมนะห้ามเก็บด้วยเห็นไหมจะเป็นอะไรแบบเป็นลูกศิษย์วัดมาตั้งแต่ไหนๆแล้วไม่มีปัญหาลุงบอกไม่มีปัญหาแค่นะ หรือว่าไงผมว่างั้นนะเอาล่ะถ้าเสร็จวาระของพระสงฆ์เรียบร้อยก็เมื่อนิมนต์ท่านมาใช่ไหมก็ต้องนิมนต์ท่านกลับเหมือนกันแหละอ่ะใช่ว่าที่นี่ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่ใช่ที่อยู่ที่กินที่นอนของพระสงฆ์ก็เป็นเรื่องราวของฆราวาสต่ออุบาสกอุบาสิกาต่อใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องของการบรรยายก็เป็นสมุนของการบรรยายก็จัดที่นั่งอะไรเรียบร้อยที่นี่มันนั่งได้เต็มๆไม่ต้องมีเก้าอี้เสริมนะครับเต็มๆห้องผมว่านะ180ที่นั่งมันได้นะเก้าอี้นะพออยู่แล้วล่ะครับครับนะแต่มีข้อแม้มากๆเลยครับผมจะเด็ดขาดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหมดแล้วครับถ้าใครไม่พร้อมมานั่งตรงนี้ต้องเชิญออกทันทีเพราะว่าหนึ่งต้องตัดการสื่อสารทั้งหมดครับโทรศัพท์มือถือผู้ถอยดังปุ๊บไล่ออกจากห้องทันทีครับผมไม่สนไล่ใช้คำว่าไล่เลยนะครับ ลองนึกภาพสิครับ ลุงหงอกจะทำได้ไหมนี่ ลุงหงอกจะทำได้ไหมเนี่ยมันจะหัวหน้าหัวหลังอยู่อย่ามาเพราะว่ามันเป็นหัวข้อสำคัญจิตศาสตร์กับพุทธศาสตร์มันหัวข้อสำคัญมากไม่มีใครบรรยายได้หรอกในแผ่นดินนี้ก็พูดเลยไม่ว่าใครก็ตามมีสถานะไม่มีใครสามารถบรรยายได้หรอกครับพุทธศาสตร์ก็ต้องบอกว่าสำคัญมากๆกันตรงนี้เองครับระดับโลกเขายังยอมรับอยู่ครับทำไมลุงออกจากอธิบายสิ่งนี้ไม่ได้ฐานะหนึ่งลูกศาสนาเต็มขั้นผู้มีจากบ้านหัวใจ2ศีลตถาคตผู้อยู่หางแถวกลางแถวต้นแถวอีกหน่อยเขาก็เลยเผาประเภทกลางแถวได้เผาหมดไม่มีเหลือไม่เผาก็ฝังก็ต้องกลุ่มสาธุก็ต้องเผาเนาะถ้าไปฝังอยู่ก็แปลว่าสาธุไม่จริงสาธุเทียมใช่ป่ะสาธุจริงต้องเผาสาธุเทียมเนี่ยไม่เผาไม่รู้คำว่าเทียมกับจริงเนี่ยพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดถ้าหากว่าสาธุจริงเขาจะรู้ว่ามาจากดินน้ำลมไฟมันต้องเผาไปให้ไฟเผาไปเรื่องดินน้ำลมให้มันเจริญแรงมันเองใช่ป่ะนึกออกไหมเนี่ยฟังทันเนาะเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างนั้นโอเคนะหัวข้อต่อไปที่จะเป็นการบรรยายขั้นต่อไปนะครับก็คือจิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ต้องฟิสิกส์เท่านั้นต่อมาวิทยาศาสตร์กับธรรมศาสตร์จิตศาสตร์กับธรรมศาสตร์ใช่ไหม
มันผูกพันยังไงมันเริ่มยังไงมันแยกตรงไหนมันเชื่อมตรงไหนไอ้คำว่าธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์นะพี่นะธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์นะก็ไม่ใช่รังสิตแน่ๆเลยครับมันเป็นสารธรรมชาติจิตศาสตร์มันเข้ามาอยู่ตรงไหนทำไมถึงมารวบรวมช่วยกันตรงนี้แต่จะรู้พอยต์นั้นนะครับถ้ารู้เข้าใจแล้วก็ระวันเข้าถึงเข้าถึงก็ชาติสุดท้ายสุดปลายแหละถ้าเข้าถึงนะถ้าเข้าไม่ถึงก็วนต่ออีกไม่เป็นไรอยากจะวนก็เป็นไม่มีปัญหาแล้วก็ต่อมาจิตศาสตร์กับชีวะเลยกับชีวิตลื้อเลยครับชีวิตเกิดได้ยังไงแก่ใครเกิดได้ยังไงเกิดยังไงอะไรก่อนอะไรหลังมันจะไปหมดชีวะคือชีวิตจำเป็นหลักจิตศาสตร์กับชีวิตจะพูดเรื่องอะไรเป็นหัวข้อต่อไปไม่แจกประเด็นครับใครจะถามนอกเรื่องไม่เอาปิดเพราะว่าทุกคนต้องแต่ละศาสตร์ผมทำหนังสือเชิญซ้ำไปนะให้รู้ไว้ ในหัวข้อพวกนี้ทำหนังสือเชิญหมดทุกมนุษย์พอที่นึกแล้วอ่ะเชิญหมดจะมาไม่รู้ถ้ามาก็มานั่งฟังนี่ห้องแอร์ให้ดูกันให้ฟังกันแต่มาแล้วต้องเดี๋ยวนี้เงื่อนไขนะที่ว่าฟังเสร็จก็ต้องมีแบบสอบถามถ้าไม่พร้อมแบบสอบถามก็เชื้อดาเก้าอี้เอาคนพร้อมนี้ดีกว่ามันจะรู้กับสอบถามก็ไม่มีอะไรหรอกครับมีหัวข้อไม่มีหัวไม่มีกี่หัวข้อ yes กับ no นั่นเองไม่มีอะไรไม่สนใจใครด้วยซ้ำไปสอบถามนี่แต่รู้ว่ามันเป็นแบบสอบถามแล้วกันโอเคไหมครับมันจะรู้ว่าฟังแล้วเข้าใจไม่เข้าใจไม่งั้นมันก็เปะปากไปหมดอ่ะ20กว่าปีทำมาเนี่ยมันจะเสียของอ่ะงั้นต่อไปนี้ไม่ใช่อ่ะเห็นไหมนั้นเตรียมพร้อมครับท่านสิริหน้าจอที่เคารพครับถ้าพร้อมแล้วก็ยินดีทุกท่านเก้าอี้ไม่พอมีเสริมนอกใช่ไหมครับไม่มีก็ยองๆนั้นเข้าไปเปิดเสียงเต็มอนาบริเวณเรามีเครื่องเสียงเรามีพอครับทั้งหมดที่ว่านี้มีผู้คนพูดที่อยู่เบื้องหลังสนับสนุนหมดที่ว่านี้ก็ขอบพระคุณท่านที่สนับสนุนมาให้ลุงออกในทีมงานได้ทำงานกันก็เผยแพร่แล้วก็แบ่งปัน จะเก็บไว้ทำไมล่ะต่อไปจิตศาสตร์กับเคมีต่อทีนี้เห็นไหมครับมันคุยกันนักหนาพวกเคมีนะมันดูตรงไหนเคมีในเชิงธรรมชาติเขาพูดถึงเรื่องอะไร นะฟิสิกส์ธรรมชาติพูดเรื่องอะไรชีวธรรมชาติพูดเรื่องอะไรเคมีที่เรียนทุกวันมันคืออะไรเนี่ยให้มันชัดๆไปเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าจำเป็นจะต้องคัดกรองถือว่ามันถึงวันเวลาจะต้องคัดกรองมิฉะนั้นมันเสียของเข้าใจมั้ยครับแล้วก็เปิดปัญหาให้ถามทีนี้ถามอยู่ในกรอบนะเชิญแล้วก็จะตั้งราคาถามเลยครับถามมาเถอะขออยู่ในกรอบ1คำถาม100บาทบอกล่วงหน้าด้วยจ้างมันถามให้ถามไม่เอาจ้างถามเลยมันจะรู้ว่าคำพูดแต่ละคำมันมีประโยชน์เชื้อเพลิงหมดแล้วนี่ตามเชื้อเพลิงกันหน่อยหนูรู้เปล่าตรงไหนครับนะฮะก็เพราะอย่างนี้ครับก็จะพยายามที่จะปปัญญาเสียวันที่18 19ก็ไปอเมริกาแล้วกลับมาก็เส้นเรือนนู่นแหละครับใช่ไหมครับตั๋วเครื่องบินออกมาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่พูดเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นๆนะ
ใช่ไหมครับสิ่งที่ผมต้องการมากสุดเวลานี้ก็คือจะพยายามหาไตเติ้ลเกินนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวคนรุ่นใหม่เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37เท่านั้นนะครับเพราะอะไรผมจะรู้เด็กรุ่นนี้ผมจะรู้มากๆเลยนะครับหญิงชายหญิงหรือชายครึ่งหญิงครึ่งชายครึ่งชายครึ่งหญิงเอาเพราะนั้นใครก็ตามที่มีคุณสมบัติที่ว่านี้บอกลูกบอกหลานด้วยนะครับหญิงก็ได้ชายก็ได้ตัวเป็นชายใจเป็นหญิงก็ได้ตัวเป็นหญิงใจเป็นชายก็ได้เปิดโอกาสหมดเลยเพราะผมจะรู้ว่าเด็กรุ่นนี้เขามีอะไรดีมันรู้เรามีอะไรมากมายหรอกครับของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเท่านั้นชีวิตมีอยู่แค่นั้นเองมันยากก็เผื่อคนอื่นเขาต่างหากมันเผื่อมันยากมันเผื่อแล้วเด็กรุ่นนี้ยังไม่มีครอบครัวแง่ๆแล้วครับหรือถ้ามีก็คงไม่เลือกนะบอกไม่รู้ใช่ไหมครับมีครอบครัวมันหลายเรื่องใช่ไหมครับมีแล้วมันหลายเรื่องมันวุ่นวายจะเดินหน้าก็ไปได้ถอยหลังก็ไปได้ถอยหลังก็ไปได้คนมีครอบครัวมันต้องเดินหน้าเดินหน้าเพื่อครอบครัวมันไม่ใช่เดินหน้าเพื่อส่วนรวมมันจะอยู่ยังไงมนุษย์มันจะไปยากอะไรเรื่องของอยู่ไม่เคยยุ่งยากเลยของกินมันกันไม่เคยยุ่งยากเลยของใช้มันกันจะใช้กันลักหลามนุษย์เดินหน้าของเก็บมาถึงวันนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะยังไม่มีลูกปืนสักหน่อยเดียวเรายังขาดลูกปืนใช่ไหมครับปืนไม่มีลูกยิงไม่ถูกก็ไม่ตายไม่ยิงก็ยิงไม่มีทางเลยไม่มีโอกาสยิงสักทีนึงเพราะไม่มีลูกบัดนี้จะเตรียมตัวยิงนะตั้งแต่วันที่18พฤษภาที่ว่าเมื่อกี้นั่นแหละครับยิงมันทุกนัดยิงมันทุกเม็ดไม่รู้เลยจะมีลูกปืนแบบพูดเองผมก็นึกถึง45ได้พ่อให้มาแล้วครับไม่มีก็เอามันตรงนั้นเลยก็ให้มันรู้ไปก็แค่นั้นเองครับก็มีแต่กับบ้านหัวใจทำไงอ่ะโอเคนะแจ้งเพื่อกรุณาทราบเอาไว้เป็นนัยยะแล้วค่อยดำเนินการไปตามเป็นไทม์ไลน์เอาไว้ตรงนี้ว่าคนชุดนี้ทำจริงไหมตามที่ว่ามานี้ครับแปลว่าดีไม่ดีต่อไปจะคัดกรองมานั่งฟังเลยครับดูหน้าก่อนฟังแล้วมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้ป่ะถ้าฟังก็เหลือร้อยชายเนี่ยแม่กับเช็ดสงสารเก้าอี้มันหนักไม่ได้นะผมเนี่ยเวลาผมเอาจริงเนี่ยมันทุกเม็ดเลยให้รู้ไว้รู้หน้ารู้หน้าตาก่อนแล้วก็จะบอกทราบไปจึงจะเชิญเป็นเรื่องเลยนะที่ว่าอาหารก็ให้กินฟรีห้องก็นั่งอยู่ห้องแอร์เย็นจะมาทำแบบไปมาแบบไม่มีความมุ่งมั่นมุ่งงานไม่เอาปริมาณทำมาเยอะแล้วคุณภาพนี่กำลังพูดถึงสวะมานั่งฟังนั้นที่ว่านะมานั่งฟังนั้นเองบอกให้ทราบไว้นะแม้ถ้าผมเก่งภาษาอังกฤษนะครับจะเชิญระดับไหนๆนะก็เพราะตรงนี้ถึงต้องการไตเติ้ลเกินดีกว่านะแล้วก็ยังมีเทรนเนอร์ให้เทรนเนอร์
พูดปุ๊บฟันจะหลุดใช่ไหมเทรนเนอร์ด้วยก็เพจเดียวกันนั่นแหละเทรนเนอร์ใช่ไหมครับแต่ละไม่ ให้มันชัดๆไปเลยให้มันเห็นน้ำเห็นเนื้อไปเลยเนื้อคือเนื้อน้ำคือน้ำแยกน้ำจากเนื้อในเนื้อจากน้ำไปเลยจะรู้ว่าไม่งั้นเวลาเนี่ยใช้มาเยอะแล้ว20กว่าปีกว่าจะมาพูดคำนี้ได้เมื่อกี้ผมเริ่มคำว่าหลังติดมุมนะจะบอกให้เป็นนัยยะไว้พอประมาณนะครับคนคนหนึ่งมีความสามารถระดับที่ใช้สองมือปากรักษามนุษย์มันต้องมีดีสิครับเพราะเวลานี้มันกำลังท้าทายกันอยู่เวลาเนี้ยระหว่างความรู้กับความสามารถท้าทายกันมากผมรู้แน่นอนหน้าที่สิทธิอำนาจผมรู้ได้แง่ๆด้วยผมแบ่งแยกเลยชัดเจนเลยครับหน้าที่สิทธิอำนาจผมพยายามบอกกับสังคมว่ามนุษย์ต่อไปนี้ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้คือหน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพรับผิดรับชอบและอิสรภาพมี7คำครับต้องรู้ให้ชัดถ้าไม่ชัดสังคมไม่ว่าสังคมจุดใดก็ตามในโลกมนุษย์เนี่ยวุ่นวายหมดแน่นอนวุ่นวายแน่ๆด้วยต้องมีศีลไหมเนี่ยคุณธรรมมันมีอยู่ในใจทุกคนนั่นแหละครับคุณธรรมจะเหนือกว่าศีลเยอะเยอะมากศีลเทียบไม่ติดหรอกมันก็ได้จะมีกี่พันข้อเทียบไม่ติดแง่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 คุณธรรมเหนือกว่าเยอะรองมาคือเมตตาธรรมก็ได้ยินไหมครับว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกได้ยินกันมากี่ร้อยปีแล้วกี่รุ่นต่อสุดกี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วถามว่าเมตตาคืออะไรทำได้ไหมเนี่ยนะทำได้ผลมันเป็นยังไงเมตตาธรรมแล้วคุณธรรมโอ้โหลึกนะลึกมากมากเมตตาธรรมคุณธรรมจริยธรรมนี่คืออะไรกันคนไทยเดี๋ยวพูดกันมากี่ร้อยคนนะถามว่ารู้จักกันกี่คนไอ้แค่ภาษานะที่ว่านี่กี่คนนะผมงดเลยหลวดไอ้สามคำที่พูดถึงเมตตาธรรมคุณธรรมและจริยธรรมสามคำเนี่ยพอเข้าใจแล้วผสมผสานได้ไหมจำแนกแยกย่อยแยกแยะได้หรือเปล่าเอามาใช้ชีวิตจริงได้หรือเปล่าเห็นไหมมันต้องเจาะไปตรงนั้นด้วยไม่รู้การบรรยายต่อไปจะไม่ให้เสียของครับพร้อมที่จะฟังตัดสื่อสารทั้งหมดเงื่อนไขก็คือเวลา1ชั่วโมงจบ2ชั่วโมงจบตอบคำถามส่งแบบทดสอบเขียนมันตรงนั้นนะครับแค่ประกาศติ๊กถามว่าใช่หรือไม่ใช่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วจะกรองสนได้ไหมอีกทีหนึ่งนะครับว่าเข้าใจแน่นะต่อไปก็บรรยายสำหรับคนที่เข้าใจแล้วอีกชั้นหนึ่งไม่รู้จะให้คนเข้าถึงให้ได้ให้มนุษย์ยุคนี้มันเข้าถึงให้ได้ครับดีไม่ดีมีค่ารถไปมาให้กลับด้วยพอถึงวันนั้นนะครับสมมติว่ามีลูกปืนมากพอนะมันต้องเล่นหนูวิธีนี้จริงๆถ้าพูดถึงว่าจับยัดได้ก็จับยัดยัดไม่ได้ไม่ใช่ความเข้าใจไม่ใช่ยัดใส่กระสอบนะครับไม่รู้ไงมันต้องคนที่จะรับก็ต้องพร้อมที่จะรับด้วยพร้อมไหมที่จะรับฟังพร้อมก็เชิญไม่พร้อมไม่รู้แล้วครับฟันต่อฟันตาต่อตาพวกหลุดโฟกัสเชิญออกนอกห้องเลยไม่เอาวัด
คุยกันปุ๊บเชิญทันทีแล้วครับเรียกว่ามาตรการเข้ม เพื่ออะไรเพื่อจับสิ่งอันนึงใส่มนุษย์ถ้าเขารับได้นะครับใช่ไหมครับไหนนะงั้นต่อไปใครเข้ามาก็ต้องมีชื่อมีที่อยู่ทะเบียนเอาไว้ตรงนู้นเวลาแบบสอบถามไม่ต้องใช้คือที่อยู่ไม่ต้องเป็นใครครับไม่จำเป็นให้กระดาษแผ่นนึงซึ่งมีคำถามเอาไว้อยู่แล้วล่ะแล้วให้ตอบด้วยมันอยู่3 4คำต่อคำถามดูสิจะเลือกว่าคนไหนเลือกไงก็กลุ่มนี้ก็มาพิจารณาเองว่าใช่ไหมว่า เข้าใจแค่ไหนในใจมันต้องมีอยู่แล้วล่ะใครติ๊กข้อไหนข้อไหนมีอยู่แล้วล่ะนะฮะใจรับเชิญชั้นหนึ่งนะครับชุดนั้นก็เชื่อว่าน่าจะมีค่ารถมาและกลับเชื่อว่าคิดไว้เผื่อมันเป็นไปได้นะครับ คิดไว้เฉยๆแล้วเราให้ฟังพอสังเขปเผื่อมันเป็นไปได้ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ว่ากันทุกคนก็อยู่ในบทบาทลีลาหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ลองเหมือนกันทุกรายคำพูดนี้จะถามก่อนว่ารับได้ไหมรับไม่ได้ก็เอาไปรอดต่อไปก็มานั่งสงสารเก้าอี้เนี่ยเวลาลุงออกจริงเลยด้วยเอาคำเนี่ยหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาสายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ร้องรับได้ไหมครับรับไม่ได้เชิญ รับได้เชิญเพราะทุกอย่างมันที่นี่มันฟรีหมดเลยก็รอรับบุคคลที่เขาเข้าใจในสิ่งที่หลวงพูดรอรับประสงค์ตรงนั้นก็เชื่อว่าจะมีผู้คนที่จะให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของกระสุนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยประมาณใช่ไหมครับก็หวังเป็นเช่นนั้นนะครับถ้าหากว่าไม่มีก็ไปมันตามเกิดตามมีนี่แล้ววะวะความจริงก็ทำไม่ตามเกิดตามมีมันตั้ง20กว่าปีแล้วมันได้ถึงวาระวันจริงวันที่18พฤษภาคมเป็นวันที่เข้มงวดหมดนะครับดีๆผมประกาศช่วยไปด้วยบุคคลต่อไปนี้ห้ามเข้ามาที่นี่ด้วยเอารูปมาใส่เลยจริงนี่แหละคือลงหมอกให้ด้วยใส่รูปเริ่มเทิมเลยก่อนสัก3เมตรสามเมตรพอไหมไม่พอสูงอีก3เมตรเอา4ก็ได้วะขยายมันเยอะๆทุกวันนี้ขยายง่ายๆบุคคลต่อไปนี้หรือว่าคล้ายคลึงคนนี้ห้ามเข้ามาที่นี่รู้ใช่ไหมจะขนาดไหนให้มันรู้ซะบ้างไผ่เป็นไผ่เวลาประกาศตัวตนนั้นขนาดนั้นนะลุงเอาจริงเนี่ยเกินร้อยเลยนะ100%ไม่พอหรอกไม่พอมือประมาณนั้นครับลอยฟังนี่รู้สึกเอ้ยคบกันต่อไปได้ไหมนี่สนุนอยู่หน้าจอก็ผมบอกแล้วสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพผมก็รู้เฉพาะคนที่อยู่หน้าจอนะบอกให้ทราบไว้นะแล้วก็อยู่หลังพวงมาลัยด้วยนะครับนอกนั้นเอาไว้แถว2ประมาณโอเคนะนี่คือมาตรการลงออกถ้าขีดเส้นเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่ขีดเส้นก็ไม่จริงๆที่มันผ่านมาก็ไม่เคยแล้วครับจะขีดเส้นนู่นนี่ไม่เคยเด็ดขาดไม่เคยทำเดี๋ยวขอเถอะครับชื่อแบบพิธีพาเป็นต้นไปนะขอเถอะครับเดินต้องขอกันนะครับรับไม่ได้ก็ไม่ไหวกันรับได้ก็ยินดีเพราะผมรู้ว่าผมมีอะไรอยู่ที่จะให้ปัญญามนุษย์ ผ่านภาษาผ่านอากัปกิริยาผ่านสองมือเปล่าโอเคไหม
ส่วนท่านใดที่จะสนับสนุนมาก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบ เรื่องของอะไรก็ว่าไปคิดเองครับที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยคิดเองโตแล้วคิดเองตัวจีนนี่มันไอ้จ่าย 2,300 นอนนั้นคิดเองโตแล้วไม่มีก็เป็นหนี้ก็ของก็ได้ไม่เป็นไรเขาคงให้เครดิตเราอยู่หรอกเพราะว่าเราใช้บริการกันมาทุกปีเครดิตแค่นี้ให้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปคบกันแล้วมนุษย์จริงใช่ไหมฮะวันที่18พฤษภา62ก่อนบรรยายลุงต้องเตือนและแจ้งอีกครั้งให้ปิดมือถือลุงทำได้อยู่แล้วเพราะสมัยที่หนูไปปฏิบัติธรรมวัดของพ่อจรัญสิงห์บุรีท่านก็บอกให้ปิดมือถือเหมือนกันไม่รู้กินกันมาอะไรก็แปลว่าหรือว่าจะหันหลุดโฟกัสเลยเชิญครับผมทันทีแล้ว มีมาตรการทุกอย่างฟรีหมดไม่ใช่เสียดายสนสารคนที่เขาสนับสนุนมาตั้งกี่ครั้งกี่หนแล้วเขาก็ตั้งใจจริงทุกอย่างในด้วยนะกี่ปีสักกี่ปีแล้วคนที่เขาสนับสนุนก็มานึกสงสารคนพวกนั้นก็เหมือนกันว่าเขาคงจะได้อานิสงส์ต้นได้มาตรการที่เข้มงวดเขาจะได้พึงพอใจในสิ่งที่เรากำลังทำแล้วผลจากการทำก็รู้แล้วว่ามันประโยชน์กับสังคมกับมนุษยชาติส่วนโตส่วนตนก็ได้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้ว เมื่อรู้ก็ต้องตั้งมาตรการมันมีทุกที่โรงเรียนก็มีมาตรการของเด็กใช่ไหมวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยก็ต่างก็มีทั้งนั้นแหละครับมีทั้งหมดแหละผมต้องหาที่ปล่อยปลาแล้วเลยมาตลอดไม่อยากจะเข้มงวดกับมนุษย์ครับเข้มงวดเกินไปก็มันถึงเวลาเข้มงวดแล้วกันคุณลุงไม่ไว้อยู่ๆก็ช็อกทักแรงเหลือเกินนะจะกลับบ้านหวังว่าคงไปหาลุงได้นะคะห่วยชวนพยาค่ะคนไก่แม่ก็อยู่ประเทศไหนพี่นึกเลยเนี่ยอยู่ริมฝีปากเนี่ยครับแถวยุโรปแล้วกันเบลเยียมโอ้โหมันน่าเข่งตัวเองจริงๆเป็นเยี่ยมครับโอเคนะ บุรีรัมย์ชัดเจนค่ะนั่นใช่ไหมยังไม่กลับเกาหลีเลยนี่ฮะลุงออกที่บุรีรัมย์ตอนนี้ฟ้าแลบฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกต้องบอกว่าแต่ฝนยังมีคำว่ายังนะครับถ้าไม่ตกมันเป็นภาษาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือไม่ตกจริงนะเอาต้องบอกว่ายังไม่ตกใช้คำว่ายังเนี่ยครับฝนไม่ฝนตกเลยสักซีดหนึ่งใช้ว่าฝนยังไม่ตกมีคำว่ายังนี่คือภาษาฟังปุ๊บมันจะรู้ว่าโอ้มันเล็ดเบ็ดเสร็จขาดยังประมาณนี้ครับนี่คนที่เขาแตกฉานภาษาจะเป็นอย่างนั้นนะครับเอาละก็ถือโอกาสเล็กน้อยเนี่ยครับให้เข้าใจกันง่ายดีนะคุณชราพรหันเนี่ย หวังว่าจะลืมนะฮะบรรยากาศวันนั้นนะฮะสองสามีภรรยาเนี่ยผมว่าผมจะไปพิษณุโลกนะเดี๋ยวนี้นะคนที่อยู่พิษณุโลกคุยกันเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งจบลงไปเนี่ยผมจะไปขอพักบ้านเขาถ้าเขาให้พักนะ พิษณุโลกพิษณุโลกกับกำแพงเพชรนะเวลาไปเนี่ยเขาจะไปขอพักบ้านเขาจะไปเยี่ยมชมสถานที่สองสามีภรรยาที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันนะครับคุณชลพรนะครับ มันไม่นานเวลาผมพูดผมทำแน่นอนนะครับจ
แต่จัดสรรเวลาหน่อยเดียวเองสื่อสารกันปึ๊บปั๊บมันมีปัญหาแล้วทุกวันนี้ครับจะบอกให้ทราบไว้เพราะผมเป็นคนที่พูดไว้เสมอว่าฟังให้ดีนะเราชี้ใส่ตัวเองแล้วนะถ้าท่านมีส่วนร่วมด้วยก็เชิญนะครับคำว่าเราความหมายผมหมายความว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่รบทุกท่านกับผมหนึ่งเดียวในจอนะครับคำว่าเราผมมีความหมายตรงนั้นนะครับนอกนั้นเป็นเขาหมดแล้วครับจำภาษาลุงออกไปมันแม่นมันจะไม่พลิกแผนไปทางด้านอื่นทีนี้ถ้าใครยังไม่รับไม่ได้ผมชี้เสร็จเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้คำว่าเขาที่ว่านี้ 7,000 กว่าล้านคนนะครับหรือ 7,000 กว่าล้านคนพยายามที่จะตามหาสิ่งนั้นอยู่คือสิ่งที่ลุงออกรู้นั่นแหละครับตามหาอยู่เห็นไหมเราจะคิดในสิ่งที่เรารู้เราจะคิดโดยใจเราจะคิดในสิ่งที่เรารู้เราจะพูดในสิ่งที่เราคิดแปลว่าปากกับใจนะเราคิดคือใจนะเราจะพูดปากในสิ่งที่เราคิดใจกับปากนะครับเราจะพูดในสิ่งที่เราคิดแล้วเราจะทำในสิ่งที่เราพูดนี่คือมาตรการเฉพาะตัวลุงออกแท้ๆริบๆเดียวจะทำในสิ่งที่พูดเร็วหรือช้าขีดเส้นเลยนะฮะ18พฤษภาเป็นต้นไปนะครับเห็นไหม มาตรการเขาวางไทม์ไลน์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นค่อยๆสังเกตนะครับ มันจะได้รู้ว่าคุณสราพรจะไปพิโรธพรุ่งนี้โอเคเชื่อแน่นอนจะคงจะไป อยู่บ้านของสองสามีภรรยาที่มาด้วยกันวันนั้นผมชื่นชมเขานะทั้งคู่ครับผมชื่นชมมากนะมากเลยนะทั้งคู่โดยสถานะท่านอยู่หน้าจอก็คงไม่รู้นะฮะว่าสามีภรรยาคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนสายของสาธารณสุขโดยตรงเลยเลยมาวันนั้นนะทุกคนสรุปว่าเป็นธรรมจัดสรรไม่ได้บอกให้รู้หน้าก่อนอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นกรรมตรงนั้นท่านที่ดูคลิปก็จะรู้ว่าคืออะไรผมไม่ต้องเฉลยหรอกเฉลยทำไมล่ะ คืออะไรกันเห็นเขาขีดเส้นไว้ภายใน7 วันไม่ใช่หรอเราจะรู้ว่าหมู่รู้จ่านะจุดนั้นเป็นจุดที่หมาจนตอบมันจะแว้งกัดหรือว่ามันจะหมอบกระแตมุดหนีไปหมาที่ว่ามุดยันหนีไปหรือว่าจะพุ่งไปยังไหนก็ไม่รู้มาจนต่อมันหลายๆอย่างนะครับถูก บีบรัดครับที่ว่านี่ไม่ใช่แพ้ไม่ชนะดีกว่าที่ว่าไม่ใช่เรื่องแพ้เรื่องชนะนะครับเรื่องศาสตร์ผมว่ามันต้องถึงขั้นริวกันวันบายวันให้รู้ไอ้ผู้ที่มันพูดนักหนามีความรู้มีความสามารถแล้วมีอำนาจแล้วมีหน้าที่ไม่ใช่อำนาจสักหน่อยเดียวทำไมผมจะฟังไม่ออกภาษามนุษย์โถนะคุณชราพรยังย้ำใหม่ว่าหนูดีใจมากที่ผ่านน้องทั้งสองมาพบกับคุณลุงเขาดีใจทั้งประเทศให้รู้ว่าจะบอกให้รู้ทั้งประเทศแน่นอนคลิปนี้ผมยังไม่ได้ปล่อยนะครับยังไม่ได้ปล่อยจากสุสะไปยังสาธารณะนะครับผมต้องตรวจสอบซะก่อนว่ามันคืออะไรมันก็ไม่คืออะไรนะครับเพราะว่ายังผมต้องตรวจสอบก่อนบอกให้ทราบไว้นะครับจึงจะปล่อยสู่สาธารณะก็คิดว่าหลังๆวันที่7ไอ้วันที่หลัง7 วันประมาณครับคิดว่า
ถ้าหากว่ามัน yes ก็ไม่ต้องปล่อยถ้ามัน no ก็มึงเอ้ยมึงเอ้ยผมใช้คำว่ามึงเอ้ยเลย จะรู้บ้างไผเป็นไผมันจะท้าลวนจะท้ามันจะท้าลวนกันลวนกันเลยนะครับวันใบวันเลยครับมนุษย์ที่บอกว่าเก่งกาจสามารถลักษณะไม่งั้นมันอาจจะบางทีมันตั้งตัวแทนมาเลยแน่จริงดีท้ามันทั้งขบวนรถไฟเลยชิ้นเหลือจริงถึงมีโอกาสถึงขั้นนั้นนะพี่นะความสามารถผมกับจะท้าถึงขบวนรถไฟเลยครับมาเลยหนึ่งเดียวนี่ครับเวลาผมท้ามันผมท้ากันจริงแล้วมาเลยที่ไว้เนี่ยนั่นมันรู้ไผเป็นไผไปเลยลูกชาวนาเต็มขั้นเลยนะผู้มีจักรพรรดิหัวใจมันจะได้รู้กันมันจะได้เปิดศักราชใหม่สีศตวรรษ21ไม่งั้นไม่ไปไหนก็ถือโอกาสเตือนในสิ่งที่ไม่สมควรพูดหรอกครับแต่อยากจะเล่าให้ฟังผมติดตามกระแสโลกอยู่นะครับเห็นผมอย่างนี้อย่างนี้จะบอกให้ทราบนะครับสังคมมนุษย์โลกนะครับก็ไปนี้ไม่ได้ครับการเมืองการปกครองเนี่ยมันกระทบกับบุคคลทั่วไปทั้งหมดทุกชีวิตการเมืองการปกครองนะครับจำหน่อยครับมันกระทบกับมนุษย์ทุกคนในประเทศทุกประเทศในโลกเลยผมต้องมองเป้าไปยังเวเนซุเอลานะครับตรงนี้นะครับมันผมดูแล้วพิจารณาแล้วนะครับว่าผมพูดหลายครั้งนะว่าจุดนั้นคือจุดเริ่มง่ายๆครับวิธีคิดไม่ต้องคิดสรุปให้ฟังด้วยมหาอำนาจ3อเมริการัสเซียจีนเริ่มรับรู้รับทราบแล้วก็รับรอง2ฝ่ายกำลังแย่งอำนาจปกครองอยู่ผมเนี่ยพูดมากว่ามนุษย์มันเกิดมากเกินไปเกิดมามากแล้วมันจะมาแย่งอาหารกันกินนี่คือกาลียุคมันจะเกิดขึ้นจริงๆก็มีร่องรอยที่เวเนซุเอลาในเวลาเนี้ยแย่งอาหารกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจปกครองผมพูดมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดบัดนี้เขาไม่แย่งอำนาจกับปกครองยกตัวอย่างเช่นเวเนซุเอลานะครับไม่ใช่ยกตัวอย่างบ้านเมืองบ้านเมืองเรานะไม่เอานะนั่นคิดไปต่อได้ของท่านเองของผมไม่เกี่ยวนั่นแหละครับถ้าหากว่าเกิดอำนาจมันคืออำนาจสองฝ่ายบริหารที่ดูแลเป็นรัฐบาลปัจจุบันนี้กับนั่นด้านฝ่ายกฎหมายคือรัฐสภานี่แหละนี่แหละนี่นะถ้าวันอะไรต่างๆออกมาปุ๊บส่วนหนึ่งมีประเทศต่างๆเข้าข้างอยู่ประมาณ50ประเทศอีกส่วนหนึ่งไม่รู้ว่าใครเข้าข้างบ้างเราไม่รู้จะรู้ว่ามหาอำนาจสองรัสเซียกับจีนเห็นไหมนี่แหละเขาว่าช้างสามเชือกจะชนโทษช้างสองเชือกจะชนกันหญ้าแพรกจะล้มหายตายจากเวเนซุเอลานะครับซีเรียที่มันผ่านมาเนี่ยโอ้ขี้ประจิ้วไอเอสอะไรต่างขี้ประจิ้วอันนั้นเพียงน้ำจิ้มให้ได้รู้ผ่านมาอันนี้คือของจริงของจริงคอยติดตามข่าวนะครับว่าถ้ามันตอนนั้นขึ้นมาเปรี้ยงจริงนะคนไทยประเทศไทยอยู่ตรงไหนคำว่ากลางคืออะไร
ผมว่าประเทศไทยต้องสละสนามบิน2สนามบินให้ผมกำลังบอกว่าถ้ามีการประกาศตูนตามหรือไม่ประกาศก็ตามทีโดยพฤติกรรมพฤตินัยก็บอกแล้วรู้อยู่กันนั่นแหละครับรู้อยู่กันประเทศไทยจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อเสียสละสนามบิน2สนามเชียงใหม่1ก็ได้อุตภเปา1ก็ได้หรือเชียงใหม่ก็ได้ภูเก็ตก็ได้ให้2มหาอำนาจนั้นจึงจะอยู่ได้บอกให้ทราบไว้จึงจะอยู่ได้เมื่อมีคำว่าสงครามโลกครั้งที่3เกิดเข้าใจมั้ยเมื่อมีคำว่าสงครามโลกครั้งที่3เกิดมันถึงวันนี้โฟกัสจริงๆถ้าผมโฟกัสผมนะฮะผมโฟกัสไปถึง 95% อัพนะครับส่วนนั้นคือจุดนี้ นอกนั้นก็ยังเป็นน้ำจิ้มอยู่เกาหลีเหนือนี่ยัง ดูไปยังอันนี้ของเล่นคงจริงอย่างนู้นแล้วจ้าไม่รู้ไว้นะครับเพราะมันผมมองเห็นเลยประชาชนกลุ่มใหญ่เขาอธิบายเวเนซุเอลาเนี่ยก็มีทรัพย์ในดินเยอะมากคือน้ำมันไม่น้อยกว่า1 ใน 5ของแต่ประเทศโลกมีเยอะมากนะครับมาอำนาจสั่งก็อยากจะได้พื้นที่ตรงนั้นเพราะมันเป็นน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ยมันโดนผูกขาดในการซื้อขายมามากมานานตั้งแต่หลังสงครามโลกที่2มาแล้วนะครับให้ใช้ US ดอลลาร์อย่างเดียวตอนนั้นมามีคนไม่เข้าไม่เอาก็เลยแยกมา เห็นไหมนั่นแหละเรื่องเงินตัวเดียวนี่แหละเงินตัวเดียวคือพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเล่นงานพระเจ้ากินตัวไม่รู้ท่านคิดต่อเงินตัวเดียวคือพระเจ้านั่นแหละดูสิพระเจ้าจะช่วยได้ไหมพระเจ้าทำลายพระเจ้าไหมพระเจ้าหลายเยอะเกินหรือเปล่าทำลายกันเองหรือเปล่าใช่ไหมฮะคิดเล่นๆลุงออกก็คิดเล่นๆแต่เล่าสู่กันฟังเป็นนัยยะเอาไว้เฉยนัยยะเฉยเพราะว่าลุงออกก็สถานะก็อย่างนี้อัตลักษณ์ก็เป็นอย่างนี้พูดทีงทีหน้าตบสักหน่อยก็ดีทำหน้าตาเงี้ยไม่เห็นจะมีคุณค่าอะไรเลยแล้วใครจะว่าลุงหอกว่างั้นนะพี่นะเข้าใจไหมท่านที่อยู่ในจอนี่นะฮะก็ถามมาก็ถามเด้อถามมาก็รีบถามซะเด้อจะได้ต่อเชิญครับผมเป็นคำถามมาได้พอไหมมันจะได้ต่อวันนี้เสร็จรายการต้องไปเยี่ยมคนอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ2 วันที่ผ่านมาผมพูดกับคนที่นอนอยู่โรงพยาบาลความว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเจ็บป่วยมากคนไข้รายนี้เขาพูดกับลุงมาบอกว่าชีวิตเนี่ยดำเนินมาเนี่ย50 กว่าปีนิดหน่อยเป็นความเจ็บปวดมากที่สุดของชีวิตพูดให้มันชัดๆรอนาทีตายรอนาทีนะรอชั่วโมงก็ได้รอชั่วโมงจะตายคิดเป็นชั่วโมงก่อนจากนั้นผมใช้คำพูดว่า
ผมช่วยแล้วล่ะมือไม้ผมช่วยแล้วช่วยไปเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วแปลว่าท่านสบายตัวแล้วท่านจึงพูดคำนี้ให้ฟังพอท่านผมฟังปุ๊บท่านครับจำภาษาลุงออกไว้ดีนะจำไม่แม่นนะครับเอาภาษาลุงออกเข้าสู่ในกระบวนการที่สั่งสอนมือมาตลอดคือทานศีลสมาธิภาวนาแล้วจะเกิดปัญญาจำพื้นฐานนี้ไว้ผมบอกท่านว่านึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์โดยมีตัวท่านเองเป็นสักขีพยานแปลว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างนี้ไปไหนทั้งคืนถ้าไม่หลับก็ไหลไปเรื่องทั้งคืนไปเลยถ้าหลับก็ดีไปผมพูดนี้แล้ววันนี้จะไปถามว่าคำตอบว่าที่แน่ท่านทำนั้นท่านทำไหมแต่สภาพที่รู้ข่าวสารแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้กับวันนี้ดีขึ้นกว่าวันที่ท่านบอกว่าโอ้โหปวดเจ็บที่สุดของชีวิตที่สุดของที่สุดของชีวิตครับคนที่ดูแลอย่างได้ช่วยบอกหน้าตาดีขึ้นแค่นี้ผมก็พอจะมีคำตอบส่วนตัวผมแล้วแต่ยังไม่ได้เจอตัวเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเสร็จแล้วคิดว่าจะกินข้าวซะก่อนแล้วก็จะไปกลับมาเมื่อไหร่ไม่รู้รีบนอนกับท่านยังได้ด้วยไม่มีปัญหาหรอกลุงถ้ามีที่ให้นอนไม่มีนอนนั่งหลับนกยังได้ด้วยจริงหลับนกหลับกามีปัญหาอ้าวเล็กสมบัติโอ้โหต้องโผล่ระโยมโอ้โหร่วมบุญโต๊ะจีนครับรับทราบครับคุณเล็กสมบัติครับก็อย่าลืมเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องของอาตมากินเวลานี้คุณเล็กสมบัตินะครับก็มีร้านอาหารอยู่เป็นห่วงเป็นห่วงอาชีพเป็นห่วงมากๆจริงๆครับเกรงว่าอาชีพที่ดำเนินมาตลอดเวลาเท่าไหร่ไม่รู้มาถึงช่วงนี้มันจะไม่มีหรือมีน้อยผมก็พยายามบอกเสมอว่าซื้อกินหมดก็กินไม่นานยังไงมันต้องพอกินพอใช้ถ้าบอกเป็นรายรับจ่ายบอกกับนี่ต่อเดือนมันเป็นศูนย์ก็ยอม อย่าไปควักของเก่ามาอะไรเป็นศูนย์ก็ยอมรายได้ต้องเป็นอย่างนั้นนะผมบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกถ้าหาคนจับทางนี้ได้แล้วก็มันจะเหลือกินเหลือใช้มันจะมากเป็น1เป็น2เป็น3บ่าไปมันจะเหลือกินเหลือใช้อย่าไปหวังเหลือขอเหลือพอครับเหลือเท่าไหร่ก็ต้องรู้กันเองเพราะคนทำการค้าขายมันจะบอกต้นทุนมาเท่าไหร่จ่ายในการบริหารบุคลากรเท่าไหร่ต่อเรือนบวกลบแล้วมันเหลือศูนย์ก็ต้องยอมนะครับดูสิว่าคนที่รู้จักแล้วทานลุงงอกเนี่ยผมเชื่อขนมไม่อยากกินก่อนผมให้คะแนนอยู่นะครับ 98% จะต้องเหลือกินเหลือใช้เหลือมา1เหลือมา2เหลือมา3ประมาณนั้นครับแปลว่าไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องควักทุนกล่าวนะครับถ้าคนเก็ทภาษาลุงงอก get into แปลว่าเข้าใจอย่างน้อย3ถ้าหายก็ทำหน้าที่อยู่ก็แล้วกันเห็นไหมครับอย่างน้อยนะถ้าอย่างมากจะมีอีกหรือเปล่าไม่ทราบก็ต้องมาที่ด้วยประมาณเข้าใจไหมยินดีด้วยครับไม่มีคำถามนะเนี่ยผมพยายามเขี่ยหาคำถามนี่ครับเป็นที่รู้กันจบไหมถ้าจบเนี่ยผมขอดูด้วยนะผมพูดว่าทั้งหมดเนี่ยลองกดนิ้วมืออย่างนี้สิถ้าไม่เอาไหนก็บอกเนี่ยกดบางเนี่ยไม่เอาไหนจะได้รู้ว่าก็บอก yes กดก็เลยกดอะไรกดไลค์ใช่ไหม yes no ก็กดอย่างเงี้ยสัญลักษณ์เข้าใจไหมส่วนคำว่าจะกด subscribe เข้าไปใช่ไหมกดติดตามก็อย่าลืมกดลิงก์แป๊กๆๆสองที
ก็เลยกด Subscribe หรือภาษาของเขาเนี่ยภาษาไทยก็คือกดคำว่าติดตามนั่นเหนียวแน่นกดติดตามผิวว่าเหนียวแน่นเวลาผมไปพูดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรพอออกเรียลไทม์รายการสดๆเนี่ยมันจะปิ้งให้เห็นทันทีแม้ว่าปลุกกันอยู่นอนๆอยู่มันก็ปลุกปิ้งแค่นี้จะลุกขึ้นมาดูไม่ดูเรื่องนึงแต่ทั้งหมดก็อยู่ในอะไรอยู่ในตู้เย็นเปิดมากินมาเมื่อไหร่ก็ได้คำว่าตู้เย็นหมายความว่าใน YouTube บ้านเราทีวีสถานีน้ำชาติสิ่งแวดล้อมอยู่ตรงนั้นครับใน YouTube ของอะไรของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับนะขอให้เข้าใจให้ตรงกันแล้วมันจะง่ายโอเคอ่ะต่อไปนี้ขอดูโอ้โหนิ้วมือเปิดเปิดโอ้โหโทษสิเมื่อกี้เอาใหม่สิเมื่อกี้รู้ไม่ทันครับผมดูสิเอาใหม่นิ้วมือครับเปิดเอาใหม่ครับผมปึ้งปึ้งเมื่อกี้ไม่ได้ดูโทษสิตอนนี้ดูแล้วนะเอ้าตอนนี้ดูแล้วเร็วนับ3เอามาละ2หัวใจนิ้วมือโอ้โหปึ้นปึ้งเอางั้นนะเอาไปดูสิก็เท่าไหร่เอาดูด้วยกันดูมันจะชัดเอ้าเอาเข้าไปใบหน้าก็มีดูหัวใจก็เยอะอ้าวไอ้หัวแหลมคนดำมาด้วยกระสุนดูสิปักปักโอ้โหดูสิผมว่ามันยิ่งกว่าปืนกลแล้วเนี่ยนะไรเฟิลกดทีปั๊บโอ้โหใครจะเป็นนั่งนับชันมันเนี่ยจะรู้ว่าเห็นเลยมันนี่ก็คือสิ่งหนึ่งผมไม่ใช่จะมาพูดจาเพื่อที่จะนะบอกให้ทราบว่านะคำพูดต่อไปนี้ก็ไม่กล้าพูดนะไม่ใช่จะมาพูดจาเพื่อที่จะอะไรล่ะครับแบบพูดจาให้รู้ว่าสองมือเปล่ารักษามนุษย์มาเนี่ยครับไม่เคยเด็ดขาดมันเท่ากับเท่าไหร่ได้20ปีมันมีแฟ้มเท่ากับเท่าไหร่บันทึกเอาไว้เก็บรวบมาข้อมูลเหล่านี้นะครับมันจะยืนยันจริงเวลาหมาหย่อนจนตรอกมันจะมาโผล่ดูซิว่าใครมันเจ๋งกว่ากันนี่ว่ามนุษย์บ้านเมืองนะอยากจะรู้เหมือนกันไม่งั้นมันไม่ชัดอ่ะมันสวมหน้ากากอย่างเงี้ยไม่เอาถอดหน้ากากถอดให้มันหมดเวลาผมดูผมถอดหมดเลยนะให้รู้แล้วผมดูไม่ฟังเสียง AM FM นะให้รู้เครื่องมากเลยครับตรงมีคำถามเพิ่มเติมนะมีแต่หัวมือมาทั้งหมดเลยไม่มีอย่างนี้เลยไม่เห็นมีสักลายเดียวเมื่อกี้นั้นแต่จะมีให้เห็นหน่อยนะจะได้เปรียบเทียบว่าที่พูดมาทั้งหมดที่โป๊กมันร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ไม่รู้หรอกครับไอ้สัก 1% ไม่มีเลยไอ้เซโนเนี่ยมันจะได้รู้ไม่ใช่หรอกครับไม่งั้นมันจะไปรู้เรื่องไงล่ะครับนี่เขาเรียกว่า two way communication ก็คือตรงนี้เองยังเหลือแต่ผมจะโทรศัพท์สายตรงมาด้วยอย่างนี้ดีกว่าให้มันแจ่มแจ้งแรงชัดไปเลยเดี๋ยวหลังที่18พฤษภาเนี่ยผมจะลุยนะอ๋อไม่ใช่ต้องไปอเมริกาก่อนใช่ต้องกลับมาก่อน อันนี้จะเข้าสู่โหมดนั้นแหละจะเข้าสู่โหมดตรงนั้นไม่งั้นมันไม่เจ๋งอ่ะมันไม่ทันใจไวรัลตอนปลายมันไม่ทันใจไวรุ่นตอนปลาย
ใครจะด่าเมียพ่อกระสอก็เชิญไม่ได้ตัดเลยจริงๆให้รู้บอกให้รู้ด้วยจะไปเก่งแต่หน้าพิมพ์ยังไม่พอมันพูดมาเลยเอ้าจะตั้งคำถามกลับไม่ใช่หรอกครับคนที่มันจะรู้ได้งั้นไม่มีแชร์นะแชร์นะถามมาให้ตอบใช่ไหมตอบจะแชร์ไหมถ้าบอกว่าแชร์จะตั้งคำถามสวนเข้าไปดิรู้สิจะไปกี่นามนุษย์เนี่ยมันมาทุกศาสตร์เลยถามทุกศาสตร์เลยคอยรู้ไม่เชื่อที่พูดแล้วเนี่ยพูดแล้วต้องทำพูดแล้วต้องทำยังไม่ได้ขีดเส้นเวลาเนี่ยเป็นนัยยะไว้ก่อนนะครับก็เชื่อว่าเป็นทางการก็น่าจะเป็นวันที่18นะครับที่จะพูดในหัวข้อจิตศาสตร์กับพุทธศาสตร์เท่านั้นนะเท่านั้นนะครับย้ำไม่ใช่ศาสนานะต้องเอาไว้เข่งศาสนาไว้เข่งนะครับ มันถึงจะแยกได้มันจับแยกไม่ได้ก็มั่วไปอยู่นะมั่วกันมาเยอะแล้วบางทีก็คิดดีๆสังคมอยู่ได้เพราะไอ้คำว่ามั่วนี่ยอมรับอยู่ได้เพราะมันมั่วหลายหลากความเห็นเนี่ยโอเคโอเคนะโอเคนะมั่วใช้ได้สังคมอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้เพราะความมั่วจะให้มั่วต่อไปอีกมันจะไปไหวไหมเนี่ยประเทศไทยคนไทยเนี่ยอีกหน่อยสู้ข้าบ้านกันเคียงไม่ได้หลายอย่างจริงๆออกมาเยอะการศึกษาคนรอ8ประเทศมันอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้8หรือ9ไม่รู้อยู่อันดับที่เท่าไหร่6 7การศึกษาเนี่ยโอ้โหคำพูดเนี่ยผมละอายแทนละอายคนเกิดละอายคนเกิดที่หลังเพราะคนเกิดก่อนทำเอาไว้คนเกิดก่อนโอ้โหมันต้องกระชากหน้ากากคนเกิดก่อนที่มันตายไปแล้วกระชากมันลงมามันอะไรกันนักกันหนาวโอเคนะคุณลุงคะมีคนหายจากอาการที่เขาว่าเป็นไบโพล่าด้วยการงับอากาศตามที่ไซเจนแมนแนะนำยืนยันว่าลุงออกค้นพบแน่นอนโดยส่วนตัวนะไม่เกี่ยวข้องกับใครวันหนึ่งจะพูดให้ผมพูดกับใครทีเนี่ยก็ต้องพูดคนใกล้ก็ถ่ายทอดเลยให้กับคนใกล้เข้าใจมั้งคนใกล้เขาก็รับไปเต็มๆไซเจนแมนผมนี่เป็นคนที่ตั้งชื่อนี้ให้เขาชื่อเขามีเยอะแยะสารพัดชื่อลูกงอกเนี่ยไซเจนแมนทำไมผมถึงไม่บอกเขาด้วยไซเจนแมนไซเจนแมนมันคืออะไรต้องมาพูดจริงๆไซเจนแมนมันคือไซเจนมันคืออะไรก็รู้หนังมาสักเท่าไหร่แล้วหนังตัวอย่างหนังเขายาวกัน1ชั่วโมงชั่วโมงเศษไซเตอร์มันแค่2นาทีคือตัวฉบับย่อย่อเขาขยายไปสิก่อนที่ผมจะบอกว่าไซต้นแมนนี่ก็ผมหลุดปากง่ายเลยเขารู้จักกับผมมาไม่น้อยกว่า20ปีไซต้นแมนรู้จักแต่คนข้างรู้ด้วยครับคนข้างรู้ที่ว่านั้นตายที่นี่แหละครับที่นั่งกล้าเลยครับอาราธนาศีลจบปุ๊บไม่เกิน3นาทีคอตกเลยต่อหน้าผู้คนเต็มห้องอะไรกันพระสงฆ์องค์เนรด้วยนั่นนะพอยต์นะผมถือว่าคุณสัญญาเนี่ยเขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะกับสิ่งที่ผมมีอยู่ผมรู้ทันทีเลยวันนั้นบอกให้ทราบเพราะฉะนั้นมันต้องนะมันต้องเขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันดูสิครับแล้วคนนั้นก็อินลุงหงอกขนาดไหนไม่รู้เขาต้อง70-80เขาสั่งสอนลูกหลานเขาบอกก็ฟังเวลาวันที่เขาตายก็ผมนี่เป็นคนที่บอกว่าจะเป็นคนแรกเลยครับไทยเ
เข้าไปตรงนั้นเขาฟิกไปด้วยรู้ไหมรู้หลานก็รู้ดีก็วันนั้นก็ดูน้ำตาเหมือนกันนะผมไม่ทราบว่าคนในที่มีเหตุการณ์อยู่บรรยากาศเขาจะรู้เองนะครับผมบอกผมคิดเอาไว้พี่ไม่ตายฟรีหรอกที่ผมรู้แน่นอนพี่ไม่มาเกิดอีกแน่นอนเพราะว่าเขาหยุดอยู่ในวาระที่กำลังทำบุญอยู่อย่างเงี้ยมันหนึ่งใน 5,000 ล้านคน1ใน 7,000 ล้านคนด้วยลักษณะเหตุการณ์มันอะไรมันเกิดขึ้นมัน1ใน 7,000 ล้านคนนั้นที่เกิดการหยุดหายใจในเวลานั้นโอ้โหผมจึงให้ความสำคัญเรื่องของการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่นี่นะก่อนนั้นผมนิมนต์เจ้าอาวาสทุกวัดนะครับในจังหวัดนนทบุรีทุกวัดด้วยโดยมีเจ้าคณะจังหวัดมานั่งเป็นประธานให้กบฉัน ผมไม่ได้ยินคำเดียวผมเลิกเลยหลังจากนั้นเสร็จเฮ้ยคนรู้งอกมันจะทำไม่เพื่อที่จะเล่นการเมืองผมหยุดสันทีเลยไม่ต่อเลยจบอย่างนี้เป็นต้นยุดใครมันพูดเนี่ยก็คือลูกศิษย์วัดนั่นแหละผมแจกทุกรายเลยครับลูกศิษย์วัดนั้นลูกศิษย์แจกคนละ500ไงถวายพระสงฆ์ต่างหากนั้นพอดีมีผู้เขาส่งเสริมเห็นว่าลูกปืนมันพอเหลือให้ก็มีปัญหาหลงทำนองนี้ครับวันหนึ่งลูกก่อนกินอะไรวันนี้กินข้าวยังไงเดี๋ยวนะดูก่อนขนาดวันนี้กินข้าวยังคิดเลยยังแน่นอนเลยวันนี้นะเนี่ยถึงบอกว่าฉันนี่จะไปกินข้าวก่อนยังแน่นอนเลยก็ถือโอกาสไม่ใช่อะไรมากมายแล้วครับเพราะว่าบอกว่าหลังอะไรหมาจนตรอกเนี่ยเพราะว่าสถานการณ์มันจะบังคับเหตุการณ์มันจะบังคับสถานการณ์จะบังคับผมก็รู้อยู่แล้วภาษาพุทธศาสนาบอกมารไม่มีบารมีไม่เกิดรู้ซะบ้างลูกงอกเนี่ยปราบแน่นอนไอ้มารเนี่ยไอ้มัจจุราชชัยตอนชาตานเนี่ยราหูนี่บักงอกเลยปราบแน่ปราบจริงเลยขออนุญาตสุภาพหน่อยดีไหมปราบแน่ๆอย่างน้อยสามสหายเขาก็ทำงาน สามสหายเขาทำงานเขาเองลูกงอกไม่เกี่ยวเดี๋ยวนี้เขาดีขึ้นมากค่ะคุณรัตตาเห็นไหมไบโพล่าไบโพล่าภาษานึกว่าผมไม่เข้าใจหรอกไบโพล่ามันมีอยู่ 3-4 คำเป็นไฮไลท์ภาษาครับมี depression เนี่ยเขาว่าก็มี alert เวลาพลังเลยโอ้โหวายแวบเลยโอ้ยไปขึ้นแต่เวลาแล้วเวลาก็ออกฤทธิ์เนี่ยต่อมาก็สืบเศร้าดูไว้คิดจะตายหน้าตายหลังที่จะฆ่าตัวตายสารพัดครับใครก็ตามที่คิดจะฆ่าคิดได้ฮะฆ่าตัวตายมีเรามีที่จะช่วยให้รู้เข้าใจขอให้เปิดใจไปเลยครับทำงานกันกลางค่ำคืนก็ทำงานนะให้รู้ไว้ทีนี้ทุกคนก็โทรมาช่วยกันสารพัดที่จะช่วยไม่ได้เคยคิดว่าจะขอนอนหน่อยไม่เคยเพราะว่าเรามันอยู่ในวาระหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำไม่ใครมีใครมาสั่งใครรู้สภาพสถานะตัวเองหิวก็กินง่วงก็นอนมันทำงานต่อไม่ง่วงนอนทำแมวจะไหมไม่มีแล้วครับขีดเส้นเวลานอนให้รู้ไว้
8ชั่วโมงเสร็จไม่มีแล้วครับไม่มีในหัวใจลุงออกด้วยเอาวิถีแห่งความเป็นจริงของตะวันตกมาใช้จนกระทั่งคนบ้านเราไม่เป็นตัวมีตนไม่มีตัวมีตนเลยมันไม่ได้อ่ะจะหาใครสักคนมาพูดจางี้ก็ไม่ได้นักบวชก็ไม่มีนักปกครองก็ไม่มีนักการเมืองก็ไม่มีมันลูกชาวนาปะจะมีก็มีที่ลูกชาวนาเนี่ยไม่ใช่ลูกชาวนาแบบไม่เคยทำนาให้รู้ทำไมผมจะไม่รู้คนที่พูดบอกยศตำแหน่งได้ซ้ำไปหน้าวันหนึ่งเวลานั้นลูกชาวนาชนะมันก็มีห้องที่เหมือนกันนะเงินยุคสมัยแม่นกกระเซ็นแม่ชะม้อยปีตั้งปี25ปี25ยุคนั้นผมพูดกันว่าเดี๋ยวนะคือแชร์ไงเงินแชร์ใช่มั้ยแชร์น้ำมันเงินแชร์เนี่ยยุคสมัยผมพูดยุคสมัยนั้นผมพูดกันว่าผมทำรายการวิทยุ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์ที่สถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ช่วงนั้นนะครับผมพูดผ่านในการเป็นระยะผมตอบปัญหาเครื่องยนต์กลไกนะฮะยุคสมัยนั้นนะครับพูดเป็นนัยยะว่าผมใช้ว่าแชร์ล้มชาติคือแชร์ล้มชาตินะครับผมใช้คำขนาดนี้นะครับอธิบายใครลงไปแชร์ซะว่า1ปีแรก2ปีแรก3ปีคือมันยังไม่จบ2ปีได้ทุกคนหางหมดวิชาคณิตศาสตร์ธรรมดาดิแต่ผมไม่เคยแสดงความพวกนี้ไม่เคยแสดงความรายละเอียดไปให้รู้ตัวว่าแชร์ล้มชาติถ้าหยุดไม่ได้ชาติล้มจริงเพราะอะไรพวกจะถอนเงินจากธนาคารที่เป็นเงินฝากมันหลอกสักเท่าไหร่ถ้ามาเทียบกับแชร์ล้มชาติที่ว่าหลอกมันไม่ใช่ตีเป็นร้อยล้านนะฮะ 20% ยังไงถึงขนาดนี้ครับ 20% แล้วใครมันจะไปฝากประจำที่เนี่ยเมื่อมีสาวประจำและธนาคารเอาอะไรไม่ลงทุนที่เนี่ยเห็นไหมไม่มีลงทุนไม่มีการสร้างงานซวยไหมชาติล้มละลายให้ดูนี่นะผมใช้ว่าแชร์ล้มชาติเป็นภาษาเด็ดสลดเลยมากผมพูดแค่นั้นก็ดีชาติจะไม่ถึงขั้นล่มจมเพราะอะไรทางการเขาก็มาจัดสรรคนที่เขาเป็นพระเอกในการจัดสรรก็บอกว่าเขาเป็นลูกชาวนาเขามีฉายานะทำไมฮะอย่าถอยไปไกลเคยทำนาเปล่าวะลูกชาวนาจริงแต่เคยทำนาไหมล่ะทีเนี้ยเห็นไหมอันนี้มันโหดคุกมาตั้งแต่5ปีทำนาไม่รู้ไหมร้องไห้คากันไสเลยกับพี่ชายสองคนผลัดกันไปเรียนหนังสือวันนี้ฉันหยุดพรุ่งนี้เธอไปต่อมาเธอหยุดฉันก็ไปต่อป๋อสี่เอาไก่ไปแลกแล้วครับเขาถึงให้จบไก่ไปแลกสำนวนเอาไก่ไปแลกก็คงจะมาแล้วฉันจะบอกว่ารูปแบบที่อะไรมาถึงวันนี้เขาพูดว่าภาษาใต้โต๊ะเหรอคอร์รัปชันใช่ไหมนะนี่เป็นต้นมันมาตั้งแต่ยุคนู้นลุงหอก็อายุ5 6ปี7ปีเชื่อว่าแล้ววันนี้มันทุกวันมีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ย้ำไป155ทุกวันมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ใต้โต๊ะกับอะไรนะคอร์รัปชันย้ำมีหรือเปล่าก็ไม่รู้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกวันนี้ถ้ามีพยานสามสหายเขาจัดการเองลูกหงอกไม่เกี่ยวว่าแล้วลูกหงอกก็พยายามดูที่หน้าปัด
ไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับผมเปลี่ยนห้องนะครับผมเปลี่ยนห้องนะครับไปหายูทูบยูทูบปืด Where is YouTube ห่วยอ๋อมันซ่อนอยู่ในหลืบเอาละจ้าเป้ห่วยไม่หือไม่อืออีกแล้วก็เดี๋ยวนิ้วไม่พอเลยแค่นี้ไม่พอเลยนี่จะต้องเอางี้เหรออ๋อหมุนจิ้วๆละงอหมุนละงอหมุนละงอหมุนละไม่มีเลยกดเข้าไปสัญลักษณ์อะไรนะดูออกสุขภาพอามาแล้วจ้ะช่องของฉันนี่นะครับเป๊ะมานะไม่มาแล้วยุ่งนะโอ้โหไปกระใหญ่ได้โยมงานนี้โอ้โหดูสิภาพนี่แก้เสื้อถอดเสื้อเลยตายเลยลูกออกสภาพเนี้ยใครจะรู้วะเนี่ยให้ดูก็ได้ดูสิถ้าจะกดดูตรงนี้คืออะไรเนี่ยดูสิหน้าจอแล้วกดมาโอ้ยมีแต่คนจะเบือนหน้าหนีเลยครับมนุษย์พันนี้ดูสิต้องการขายอะไรปะเนี่ยคนเขารักถ่ายก็รักถ่ายจังว่านอนอยู่ก็ถ่ายนั่งอยู่ก็ถ่ายต่อไปจะพูดคุยอะไรใครไม่ได้ก็ไม่หมดโอ้กดดูสิชดเป๊ะโถมันเป็นอย่างนี้ใช่แล้วสิคนละไม่เจอ เปลี่ยนเซลเลยโอ้ตายมันเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมดูต่อนี่สกิลบอลเหมือนเดิมนะครับเปิดโอเคผมจะดูเรื่องของ ใครถามมาบ้างนะครับจะพยายามเคลียร์คำถามตลอดนะครับว่ามีมนุษย์ที่ถูกทื่นจนแข็งตายอวัยวะภายในแข็งรั่วไปคะฟังใหม่นะครับมนุษย์ที่ถูกคลื่นจนแข็งตายอวัยวะภายในแข็งรั่วไหมคะถ้าแข็งก็ไม่เน่าใช่ไหมคะถูกคลื่นคำว่าคลื่นนะครับคำว่าคลื่นไม่ครับคลื่นไม่สามารถที่จะไปทำให้ไม่สามารถที่จะทำให้ร่างกายแห้งไปเฉยไม่สามารถนะครับโอเคนะคลื่นไม่สามารถคลื่นเนี่ยมันทำให้ระบบประสาทเรามันแปรผันไปหมดนะครับคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยครับบอกให้ทราบไว้นะยิ่งต่อไปควอนตัมคอมพิวเตอร์มาหรือควอนตัมอินเทอร์เน็ตก็แล้วกันง่ายที่สุดเข้าใจมั้ยแล้วก็ทางมือถือหรือมันระบบจะเป็นแอนลงแอนรอยบ้าวอข้อผงมันจะมาให้รอด 5G มันจะเร็ว 5G มาเนี่ยขอโทษที่บอกให้รู้ไว้ด้วยล่วงหน้านะ 4G ใช้มากี่ปีแล้วครับมันน่าจะทำได้แล้วนะการสื่อสารผ่านจอทุกอย่างราชการสื่อสารผ่านจอหมดต้องทำให้ได้แล้วครับครับผมทำวีซ่าที่อเมริกาผ่านจอหมดครับไม่มีการมานั่งคุยไม่มีเขาถามมีครับถามหมดตอบเข้าไปผ่านจอหมดนะได้ไม่ได้เขาส่งสัญญาณมาเปิดโน้ตยังได้ด้วยมันอยู่ในเครื่องนั้นก็ผ่านไม่ผ่านวีซ่าก็บอกมาด้วยทำเมื่อวานนี้ด้วยก็บอกมาแล้วด้วยว่าวีซ่าผ่านไม่ผ่านเขาจะส่งมาให้ภายใน7 วันส่งมาถึงที่ด้วยครับใช่ไหมครับเนี่ยผ่านจอทั้งหมดไม่มีโอกาสคุยอย่างนี้เลยครับต่อไป 5G มันจะมาแบบนี้ทั้งหมดงั้นต้องรู้นะครับท่านที่ใช้พวกนี้ต้องรู้นะครับต่อไปจะติดต่องานราชการทั้งหมดเขาจะมีแนวทางในการติดต่อเรื่องอะไรก็จะมีมาตรฐานเขาเสร็จฉับวางเอาไว้จะติดต่อเรื่องอะไรเสนอตัวไปเปรี้ยงโอเคไหมแล้วก็
เอกสารอะไรต่างทายทรงก็จะพิจารณาเองก็จะมีเงื่อนไขของเวลาด้วยก็ทำไม่เสร็จภายในเงื่อนไขของเวลาสมมติว่า15วันคนคนนั้นเสื่อมคุณภาพหนีไปไกลจบข่าวเล็กหลังมกราคม37มาแทนที่บอกให้ทราบว่าอะไรจะบอกให้ทราบมาแทนที่ทันทีครับนั่นคือมาตรการบอกให้ทราบไว้นะครับตกงานนั่นเองตกงานก็ยังดีนะไม่ต้องทำต่อนี้ไม่ต้องอยู่ที่บ้านไม่เอาด้อยถ้าเป็นฮิตเลอร์ก็บอกว่าฉลาดแล้วโกงเอาไปตัดคอโง่แล้วขยันเอาไปตัดคอนั่นคือฮิตเลอร์โง่ขยันมันทำงานผิดพลาดฉลาดแล้วมันโกงมันเป็นเสนียดสังคมมีหน้าเยอรมันเขาเป็นหมายเลขหนึ่งของการพัฒนาทุกวันเลยครับเห็นไหมครับนั่นคือมาตรการเขารู้ไหมขอบคุณฮิตเลอร์ที่เขาสร้างชาติสร้างเป็นอย่างนี้ของเขาต้องขอบคุณเขาไม่มีวาทกรรมตรงนี้มันก็ไม่ได้ชนะแต่มีกองอย่าเอาไว้โอ้โหมันเหลือใครจะเนี่ยเพราะพวกฉลาดนี่นะฮะเป็นผู้ที่เล่นแร่แปรธาตุให้กับสังคมมนุษย์โลกวุ่นวายโง่ขยันจริงทำงานผิดทุกทีเอาไปทำปุ๋ย ความหมายต่อไปนี้ยุคใหม่ไม่ใช่แล้วครับผมวาดหวังไม่เลิกเกิดครับเด็กเกิดหลังมกราคม37ลูกใครหลานใครเนี่ยคุยให้รู้เรื่องอย่างเดียวเขาจะมีจิตมีวิจารณญาณเขาเสร็จปัญญามาแล้วว่าเรียกว่าอัจฉริยะถ้ามาเข้ามาได้อริยะภาวะอริยะซึ่งลุงหงอกำลังพยายามจะให้อยู่แล้วรู้สิอะไรจะเกิดขึ้นมนุษย์อัจฉริยะกับอริยะบวกกันรู้สิจะขนาดไหนผมหวังมากเลยครับเลยความคิดเขาจะบอกกันเลยฟังดีนะครับผมว่าวันนี้เริ่มจากวันนี้พูดกันเล็กเกินหวังเมื่อเราสามเจ็ดเลยครับเขาจะมีความคิดล่วงหน้าไปอีก15ปีแปลว่าใครก็ตามที่เกิดอยู่ในเรนจ์เกิดในช่วงล่วงหน้า15ปีเขาจะมีความคิดล่วงหน้าให้คน15ปีเข้าใจไหมแล้วก็ความคิดต่อท้ายอีก15ปีเขาจะพยายามประมวลคนอายุ30ปีให้รู้สิ่งเดียวกันเข้าใจสิ่งเดียวกันเขาคนพูดเพราะเขาเป็นคนอัจฉริยะและอริยะบวกไปด้วยเขาจะพยายามทำเรื่องเขาเองเป็นกันทั้งโลกใบนี้ครับเด็กเล็กรุ่นจะสื่อสารกันผ่านความอินเทอร์เน็ตที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยควอนตัมอินเทอร์เน็ตแล้วนะไวปื้ดเลยเด็กว่าจะไวมากจะไวจริงครับไอเราเนี่ยก่อนจะมาเฮ้ยมันเป็นไงวะเนี่ยเห็นไหมแต่มันอย่างเช่นลุงหมอเมื่อกี้เห็นไหมว้าวอยู่ๆก็หายไปเลยในรุ่นนี้เป็นงั้นรุ่นต่อไปไม่ใช่ครับมันภาพล้มใช่ไหมลึงกลับมาสันสีภายในไม่เกิน10วินาทีเดียวอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับนี่อุบเล่าให้ฟังล่วงหน้ามันจะเป็นอย่างนั้นใครส่งยุคไปแล้วครับที่หมุนไม่ทันโลกช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นบรรดาที่อึดอัดอยู่เวลานี้มนุษย์ทุกคนผมจะอธิบายเรื่องของหน้าที่สิทธิอำนาจในฝั่งชุดหนึ่งนะครับจะให้มันรู้สถานะของคนให้ได้ให้มันรู้สถานะของคนให้ได้เกิดชาตินี้ไม่รู้เนี่ยไม่ยอมไม่รู้ยังไม่หนีไปจากโลกนี้แน่นอนหน้าที่สิทธิอำนาจมันมีคนที่มีเพียงแค่หน้าที่ไม่มีอำนาจหาเลยมันก็ยังกลางว่ามีอำนาจอยู่นะกลางนั้นบอกว่าที่มีอำนาจจริงคือใครเนี่ยจริงจริงหรือคือใครอำนาจตามกฎหมายที่ว่าคือใครลุงหอกตีแตกบทโยมให้รู้ไว้จะไม่แสดงบทบาทนั้นกับทลายล็อก
ถ้าแสดงแล้วก็จะเห็นว่าไผเป็นไผไม่งั้นไม่ชัดเจนรูปหน้าเจอแต่จมูกทำไมผมถึงอยากจะให้บ้านเมืองนี้มีกระทรวงตรวจสอบกระทรวงอะไรกระทรวงส่งเสริมมนุษย์ที่มีความพิเศษก็ไปมีกฎหมายรองรับแล้วก็กฎหมายส่งเสริมอาชีพให้มันชัดแล้วมันจะได้รู้ถ้าไม่ชัดมันไม่รู้มันมั่วเห็นไหมเริ่มนะ เพราะความมั่วนะลูกหลานเราถึงย่ำแย่มาตลอดต่อไปบ้านกันเนี่ยก็ไปกันไหนแล้วไปแล้วทางไหนอ้าปากวอโอ้โหก็ไปหมดแล้วประเทศที่นะไม่เอ่ยก็ไปหมดแล้วแล้วเขามองกลับมาสมน้ำมากพวกมันโง่บรรพบุรุษที่ตายก่อนมันโง่บรรพบุรุษที่ตายก่อนมันโง่มันถึงมีผลพวงถึงลูกวันนี้เขาตะโกนด่ามาสมน้ำหน้าโอเคนะครับไปต่อลุงหงอกครับในสมัยพุทธกาลมีการเก็บดอกไม้และจุดธูปเทียนบูชาพระหรือเปล่าครับสมมุติว่าผมเป็นคนนับถือพระอยู่แล้วแต่ขาดการบูชาจะเป็นผลลบกับเราไหมคำตอบยังไม่ใช่สุดท้ายเกิดไม่ทันโอเคนะครับถ้ามั่วได้ถ้ามั่วนะไม่มีแน่นอนไอ้มั่วนะดูซิภาษาลุงออกเกิดไม่ทันคำตอบถ้าเป็นนี่เดี๋ยวเกิดคำตอบลุงออกครับแปลว่าไม่ปิดช่องทางความคิดของมนุษย์หน้าไหนเลยนะครับเห็นไหมถามบาลีไหมคำอธิบายคนที่ปลูกบัวใช่ไหมทำนาก็ไม่ได้โอเคนะทำสวนก็ไม่ได้ทำไร่ก็ไม่มีแต่ห้วยหนองของบึงที่เป็นสาธารณะดอกบัวขึ้นมาเอาดอกบัว3ดอก4ดอกไปวางจำหน่ายที่หน้าวัดบูชาถามว่าอาชีพเกิดขึ้นไหมเป็นอาชีพแล้วครับมนุษย์ที่มีอาชีพถามว่ามันต้องเหลือร้อนคนหรือไม่เนี่ยโอไหมครับเป็นอาชีพเห็นไหมจะอยู่ตรงไหนระหว่าง1ผมบอกว่าผมเกิดไม่ทัน2ผมมั่วไปแล้วเมื่อกี้ไม่มีแน่นอนกับ3มีระเบิดเข้ามาจะเลือกตรงไหนนะครับมนุษย์เกิดมาแล้วจะอยู่ได้เห็นไหมครับถ้าเรื่องที่บอกไม่มีแน่นอนเนี่ยซวยบทนี่เลยคือคำว่าพุทธพาณิชย์พุทธพาณิชย์คือตรงนี้อยู่ด้วยการแบ่งกันช่วยกันนี่แหละคือถามมีประโยชน์ไหมความหมายพุทธพาณิชย์มันเป็นอย่างนี้โอ้ไหมครับเป่าเสกมันใช้ไม่ได้เห็นไหมมันมาหลงเป่าเสกไปหมดแล้วอย่างนี้มันนั่นก็คือการค้าพุทธพาณิชย์ที่อยู่ด้วยกันจริงๆก็คืออย่างที่ผมพูดยกตัวอย่างดอกบัวขึ้นตามห้วยน้องคงมึงมันรู้แล้วก็มันพวกแมลงสั่งจะมาจ่ายมาตอมเพราะมันจะมีจุดหลังจุดด้อยเพราะคนที่ไปทำบุญก็ต้องสะอาดและบริสุทธิ์พูดถึงดอกบัวมีคำสอนเป็นไวยากรณ์ของพุทธศาสนาบัวสี่เหล่าโอเคครับเหล่าที่เหนือน้ำ
รอบานอย่างเดียวคำว่าบานหมายความว่าหลุดโลกนะครับแปลว่าไม่มาเกิดอีกแล้วคำว่าบานนะครับบัวเหนือน้ำมีเยอะมากมากกลุ่มสาธุเยอะมากมากแต่ไม่บานเห็นไหมครับคำว่าบานความหมายคือหลุดเข้าสู่ภาวะนิพพานแล้วถ้าเลินลิงขี้แกงอยู่เขาเรียกว่าพระอรหันต์เลินลิงขี้แกงถ้ายังนอนแอแมงอยู่เรียกว่าผมเป็นคนที่บอกว่าพระอนาคามีก็คือชาติสุดท้ายนั่นแหละรอบานชาติสายเป๊ะงงไหมครับนั่นคือบัวเหนือน้ำปริ่มน้ำใช่เวลาพูดคุยกันหน่อยนึงยกตัวอย่างพวกก็จะเก็ตอินทูแปลว่าเข้าใจกลางน้ำก็ยกตัวอย่างสองตัวอย่างก็เก็ตอินทูเหมือนกันถ้าหากว่าใต้น้ำยกตัวอย่างอยู่4ตัวอย่างซึ่งความหมายใกล้เคียงเหมือนกันก็ยังเก็ตบ้างไม่เก็ตบ้างแต่ถ้าหากว่าอยู่ในตมไม่เก็ตหาเลยเลยแต่มาวันนี้ภาษาลุงงอกไอ้อยู่ในตมนี่มันจะพุ่งเลยทีนี้ปื้นเลยมันถึงยุคมันครับในตมนี่นะครับมันจะพุ่งปึ๊ดงั้นแปลว่าคำบอกว่าเสมือนโบเชเหล่านั้นจะใช้ไม่ได้อีกแล้วครับความหมายโดยรวมไม่มีคำว่าแบ่งชั้นวรรณะโอไหมครับความหมายโดยรวมเท่ากันหมดทุกชีวิตมีค่าเท่ากันนี่ความหมายโดยรวมคือตรงความหมายโดยรวมก็คือตรงนี้ทุกชีวิตมีค่าเท่ากันหมดต่างแค่สถานภาพตามตำแหน่งหน้าที่ของการอยู่ร่วมกันในแบบเป็นองค์รวมคนใหญ่คือประเทศชาตินั่นเองมันต่างกันสถานภาพน้อยเดียวเองเห็นไหมครับหัวข้ออย่างนี้นะฮะจะได้พูดจิตศาสตร์กับธรรมศาสตร์จำไว้เลยครับหัวข้อเนี่ยมันจะมาไปแบบนั้นเวลาบรรยายเรื่องศาสตร์ธรรมชาตินะครับมันจะมารูปแบบนี้ในหัวข้อบรรยายต่อๆไปนะครับนะแจ้งเพื่อกรุณาทราบเอาไว้จากนั้นก็เป็นน้ำย่อยก่อนน้ำย่อยโอเคนะหวังว่าเข้าใจนะครับคุณคณิตโอเคครับรับทราบตรงกันแล้วนะครับสวัสดีค่ะลุงงอกใส่เข้ามางอกด้วยครับลุงคนเดียวไม่พอต้องลุงงอกด้วยนะครับที่สมศักดิ์ศรีมันจะตรงกับอัตลักษณ์ลุงมีงอกด้วยลุงกันนามสกุลงอกหรืองอกแล้วงอกนี่ก็บ่ลุงด้วยมันจะได้เหมาะสมกับวัยวุฒิ74 ปีเข้าใจมั้ยเอกลักษณ์มันเป็นอย่างนี้สัญลักษณ์มันก็เป็นอย่างนี้สัญลักษณ์เนี่ยอัตลักษณ์โดยรวมเป็นอย่างนี้แหละพี่มีแต่นางสาวรจนาท่านจะรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของไอ้เงาะมีนางสาวรจนาจะรู้ตรงนั้นทั้งหมด3กระบวนท่อเอกลักษณ์สัญลักษณ์อัตลักษณ์เวลาเจาะลึกท่านก็ใช้วิธีการกันกรองด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวมาช่วยลงงอกอย่างนี้ไม่เอานะเครื่องไม่รู้วันนี้หนูไปคัดหนูไอคัดคอมากๆค่ะกินน้ำมากแล้วกินสมุนไพรก่อนแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเอาอยู่ขอบคุณเงี้ยสวัสดีค่ะลูกงอบ2วันนี้หนูไอคัดคอมากๆค่ะกินน้ำมากแล้วกินสมุนไพรก็แล้วขอบคุณค่ะแล้วจะถามว่าไงประโยคนี้เขาเรียกว่าวลีนะเราไปฟังเฉยๆประมาณประโยคนี้เป็นวลีมันหายเพราะอะไรไปเป็นงับอากาศใช่ไหมถ้าหากว่าจะต่อนะหรือว่ายังอยู่ก็หาทางช่วยกันอยู่ไม่ใช่
ช่ไหมจะไปยากอะไรผมใช่ไหมนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะให้กรุณาให้ความสำคัญนิดนึงผมก็พยายามแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยอยู่แล้วแหละไม่ได้ไปตีจากสัตว์ตกในลักษณะที่ดูแคลนกันกันครับพยายามที่จะหาวิธีสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและคนที่พิมพ์มาถ้าว่าคนที่อยู่หน้าจออ่านพร้อมกันเขาก็ไม่ออกเป็นไปได้สูงในการตีหนังสือไม่แตกเพราะว่ามาปรับภาษาให้ทราบความจริงสะกดมันผิดเลยสะกดอย่างที่ผมค้างนั้นสองวันนี้หนูไอจะไอไม่เป็นไรออ่างโอเคอ่านอ่ะทีนี้เขาว่าคัดนี่คัดฟังสะกดนะฮะคอควายแม่นากาศคอควายออ่างใจอ่านว่างไงตรงนี้เห็นไหมฮะถ้าหากว่าจะดึงแต่ละคำออกมาแล้วอ่านว่างไงก็ต้องมาปรับว่าเออความหมายก็น่าจะเป็นอย่างนี้คือสองวันนี้หนูไอคันคอนะคันคอมากมากเพราะไอมันก็คันคอมันมาจากคำว่าไอถ้าไม่คันคอมันจะไอไปทำแมวทำไมเงี้ยก็คือคันคอมากมากกินน้ำมากแล้วกินสมุนไพรก่อนแล้วค่ะนะจะขอบคุณมากค่ะใจรุ่นของที่ยังไงต่อใช่ไหมจะทำงั้นดีไหมดีไหมก็ยังได้ไหมก็ตอบได้สบายหรือตอนนี้มีอยู่หรือเปล่าเอามาจะหายเดี๋ยวนี้ก็จะได้บอกผมส่งได้ง่ายๆเสียงผมปล่อยไปชั้นเรียนนะครับเสียงบ่อยเดี๋ยวหายก็จะรู้เองประมาณต้องรู้เองนะครับตัวเราอย่างคันคอจะให้ใครมารู้แทนเนี่ยหายคันก็หายไอมันก็จบข่าวแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือพอเวลาผมละเอียดผมจะละเอียดอย่างนี้นะครับก็จะว่ากันพวกมันก็อยากจะเข้าใจทั้งหมดนั่นแหละครับมันจะได้ง่ายขึ้นเยอะ อยากให้ลุงงอกอธิบายเรื่องผ้าเหลืองบังพระสงฆ์พระพุทธรูปบังพระธรรมอีกครั้งหนึ่งผมอยากทำความเข้าใจให้มากขึ้นมันเป็นคำของท่านพุทธศาสนภิกขุเป็นวาทกรรมหนึ่งที่ทิ้งเอาไว้ในสังคมชาวสาธุอะไรเนาะท่านเป็นคนที่พูดเองเขียนด้วย เดี๋ยวนะผมไปเก็ตคำนี้นึกย้อนก่อนนะครับผมไปเก็ตคำนี้ว่ามันหมายถึงอะไรผมไปอ่านหนังสือฉบับหนึ่งเป็นพวกพ็อกเก็ตบุ๊กบางๆเล็กๆทำแจกคนที่เขียนเป็นใครไม่รู้ล่ะครับแต่คนที่ดีไรหมายความว่าคนที่ดูแลเขาเรียกบรรณาธิการคือศาสตราจารย์นายแพทย์วสีอะไรวสีประเวศไปว่าสีเขียนไปผมอ่านไปเรื่อยก็มาอ่านเจอคำนี้ครับพระพุทธรูปบางพระธรรมพระเหลืองบางพระสงฆ์ผมบอกโอ้โหสุดยอดจังผมเก็ตคำเดียวแปลว่าสิ่งที่ผมมีอยู่ผมมีในตัวแล้วแต่เวลามาอ่านเจอปุ๊บโอ้โหสุดยอดมากเป็นวาทกรรมที่เด็ดมากประชดประชัย ก็ชดก็ใช่สีบวกก็สมค่าก็ใช่แต่ไม่ใช่เชือดไก่ลิงดูนะครับความหมายอธิบายคำว่าพระพุทธรูปบางพระธรรมพระพุทธรูปมันจับต้องได้ใช่ไหมครับเรียกว่ารูปพระธรรมคือนามใช่ไหมไม่เห็นนามโอเคไหมครับเห็นแต่รูปไม่เห็นนามนามคืออะไรใจผมก็บอกเป็นนามด้วยจิตพูดคำเดียวไม่อย่าต่อรองคือนามบริสุทธิ์คือจิตนี่คือภาษาลุงงอกเห็นไหมครับปิ้งเห็นทีสุดยอดมากต่อมาพระเหลืองบางพระสงฆ์เวลาทำบุญ
พระคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์กี่รุ่นคนแล้วครับที่ผ่านมาผมก็มาต่อซะพระสงฆ์ณวันหนึ่งเวลานั้นผ่านเอหิภิกขุอุปสัมปทาเท่านั้นนะผมก็มาต่อตรงนี้กับสังคมแล้วกลับมาถึงพระสงฆ์จุดวันนี้มันก็เป็นคำถามของท่านเนี่ยถ้าหากว่าจะต่อนะพระสงฆ์ปัจจุบันนี้พูดได้ไหมเนี่ยถ้าพวกก็สังคมแตกแยกอีกทำไมผมจะไม่รู้ขั้นตอนต่อไปถ้าจะเมื่อรู้ว่ามันไม่เหมาะสมไม่ก็เกิดสังคมยิ่งจะแตกแยกแล้วพูดจะหาไปจะพูดไปตำหอยทำไมท่านเอารู้แล้วว่ามันจะออกมาจากอะไรถ้าพูดแล้วจะพูดไปตำหอยทำไมก็กล้าเอาไว้สักหน่อยนึงก็คิดเองสิครับใครเป็นพระสงฆ์ก็ต้องคิดเองนะครับพระสงฆ์ปัจจุบันใช่ไหมผมพูดเบื่อเขาพูดได้เกรงใจพระสงฆ์ยิ่งไม่มียิ่งหนักสังคมจะเละกว่านี้เยอะมากก็ถือโอกาสแจ้งคนรังชาพระสงฆ์ที่มีศักยภาพแล้วพยายามเกาะตรงนี้ให้เผื่อแผ่ปันก็ต้องช่วยกันต้องทำนะครับแล้วท่านก็ต้องสกรีนเอาเองพระสงฆ์กับพระสงฆ์เนี่ยให้คารวะสกรีนพอเวลาคารวะสกรีนปุ๊บท่านก็บอกสงฆ์คารวะไม่เกี่ยวคารวะก็สวยอีกทั้งที่จะอยู่ได้ก็เพราะคารวะห้วยไปแล้วนะยังไม่ได้ลา อะไรทั้งโอ้ยผมก็ประชดไปอย่างนั้นละพี่เออกระตุกเส้นตื้นเส้นหนาเส้นบางหน่อยใช่ไหมครับจริงๆก็ไม่ใช่หรอกในตัวผมไม่ใช่หรอกผมกระตุกไปอย่างนั้นใช่ไหมเผื่อว่าจะพอที่จะมีผู้คนพูดอย่างนี้มากขึ้นเป็นลำดับนั้นในสังคมประมาณนั้นใช่ไหมก็บอกว่ายุคร้อยปีก่อนพูดทุกเม็ดช้าจังช้าจังร้อยปีเนี่ย อ่านไม่เป็นไรช้าก็ไปตามช้าเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะให้โลกหมุนเร็วไปกว่านี้มันทำไม่ได้หยุดไม่ให้โลกหมุนมันก็ทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องเข้าใจกันระหว่างกันและกันไหมระหว่างผู้ที่อยู่ในจอนั่งพูดที่นี่กับอยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่านเนี่ยโอเคนะเมื่อโอเคแล้วจะไปต่ออ้าวยังมีอีกเหรอพอนะนั้นผมไม่มีโอกาสผมจะต้องไปช่วยมนุษย์คนหนึ่งแล้วนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยจะกลับมาเมื่อไหร่ไม่รู้โอเคไหมครับเดินทางจากนี่ไปประมาณสักเกินกว่า15 กิโลเมตรแน่นอนนะครับผมรู้ระยะทางขนาดเวลาต้องเดินทางในช่วงเวลานี้ไม่น้อยกว่า1 ชั่วโมงจะไปถึงนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นผมขอโอกาสฉะนั้นผมเองก็อยากจะเล่นอยู่กับตรงนี้ในใจผมอยู่เองถ้าผมไม่มีธุระปะปังอาจจะพักผ่อนหย่อนใจก็พักผ่อนหย่อนใจหย่อนไปใจไปลูกหอกคะนอนทำสมาธิตามคลิปแล้วมีแสงสว่างเหมือนดาวค่ะเคยทำตามมาหลายคลิปหลับทุกทีเสียงผมเนี่ยมันหนึ่งต้องการให้หลับทุกครั้งเวลาผมลำพาสวัสดิ์ใครหลับได้หลับเลยครับต้องการมากๆใครไม่หลับก็ฟังไปเรื่อยเพราะยังไงก็มีอยู่ YouTube อยู่แล้วนะตื่นเช้ามาฟังสบายมากผมยั่วยุให้หลับเลยครับทุกครั้งสังเกตไหมครับไม่บอกนั่งตัวตรงไม่มีลุงบอกไม่เคยมีบทบาทนอนไปเลยสมาธิใช่ไหมไอ้นั่งมันผิดธรรมชาตินั่งทำงานเนี่ยโอเคนั่งสมาธิผมถือว่าผิดธรรมชาติแล้วเห็นไหมยุคนี้มีคนพูดอย่างนี้แล้วนะต้องนอนเพราะอะไรหลับปุ๊บสรีระมันเข้าสู่ระบบของความเป็นสมดุลหลับเนี่ยพลังงานภายในมันจะมาหล่อเลี้ยงเองทั้งหมดคำถามว่าทำไมลุงออกถึงไม่เป็นอะไรผมนอนอยู่นี่แหละนอนเห็นกันเหรอเ
เอาเท้าขึ้นต้นพิงกุ้ยตัวนี้อ่ะนี่อย่างเงี้ยสบายไม่มีปัญหาเอาเก้าอี้มาสองตัวเฮ้ยทำมาเยอะแล้วมันก็หันที่นั่งใส่กันใช่ไหมเนี่ยผมขาข้างหนึ่งพาดเก้าอี้อีกหัวข้างหนึ่งก็ยังไม่สองตัวรับได้สบายตื่นมาเดินสบายไม่มีเจ็บไม่มีปวดเลยเหตุการณ์นี้อยู่ที่ณวันนั้นนะสถานีวิทยุขสทบมาทำรายการทีหนึ่งจบทีหนึ่งไปไหนต่อที่ตัวแบบที่ว่าเมื่อกี้ตื่นมาสบายไม่มีปัญหาผมรู้ตัวเองถึงขนาดว่าร่างกายผมมันไม่เป็นอะไรเวลาหลับมันก็ยั่วยุให้คนหลับทุกวันนี้ในโลกใบนี้มนุษย์ไม่หลับเยอะมากเยอะเหลือเกินครับเยอะเหลือเกินครับเมื่อวานก็มีเคสไม่ใช่เมื่อวานวันศุกร์กับชื่ออะไรเนาะเนี่ยมันจะสมคิดยังไงดูสิครับสังเกตดูเดียวผมจะช่วยคนผมจะช่วยขนาดไหนคนคนหนึ่งต้องรู้ให้ลึกๆเพราะผมหาวิธีช่วยจริงๆคำต่อคำเวิร์ดไปเวิร์ดผมยกย่องเขาจริงๆนะเขาสอนด้วยวัยแล้วก็ทรงประเด็นด้วยครับความเห็นภายในลึกโอ้โหนี่เลยเห็นไหมคนดีๆแค่เมาเหล้าก็โวยวายเขาบอกว่าจับผมไปขังออกมากินข้าวแล้วก็ไปขังอีกทุกวันนี้ผมก็เลือนอยู่ในบรรยากาศของจนกระทั่งยังไม่พูดคนมาเจอลุงหรอกก็ให้ก็ไปดูเองครับคลิปที่ผ่านมาเมื่อวานนี่มั้งเนี่ยผมเวลาผมพูดผมจะไม่จำเมื่อวานมันเชิญนี่ครับใช่ไหมครับผมใช้วิธีหลายวิธีแล้วเกินที่อยู่กับเขาเมื่อวานนี้ใช่แล้วผมจะคอนเซ็ปต์เขาคนเดียวจริงๆเลยไม่ได้สนคนว่าข้างเลยเพราะว่าผมต้องการช่วยแม้กระทั่งพี่เขาถือผมยังบอกไว้เลยครับอย่ามาแยบตรงนี้ไม่ได้นั่งฟังรู้เองก่อนมาหาผมกับหลังมาหาผมต่างและการอยู่กับผมเนี่ยต่างกันตรงไหนคุณต้องใช้มีหูมีตาเปรียบเทียบให้เป็นอย่ามาคอยตามลุงออกประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตัว subject คือคนป่วยตัวนั้นต่างหากคนที่เป็นอยู่พี่น้องต้องเห็นความแตกต่างทันทีเนี่ยคนที่นั่งรถก็ไปชนอื่นทีไม่ได้อยู่เหตุการณ์อย่างเงี้ยมันต้องมิติความคิดต้องเป็นอย่างนั้นนะครับนะต้องวิเคราะห์ไปด้วยมนุษย์บ้านเราวิเคราะห์ไม่เป็นจะเอามันดื้อเงี้ยปล่อยเสือเข้าป่าไปตามสอนยังตามไปสอนเสืออยู่ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเหรอใช่ไหมให้เสือมันรู้มันเองอย่างนี้เป็นต้นนั่นเป็นนั้นเสือออกจากป่าได้คุณรู้เรื่องนี่คือภาษาปัญญานะภาษานี่คือภาษาปัญญานะจะเข้าใจถ้าไม่ใช่ปัญญาเนี่ยยากจะเข้าใจหลักการเหล่านี้นะจึงอยากจะให้มีวิสิทธิ์ทั้งนั้นความคิดหน่อยอย่าเชื่อจนเกินไปนะเชื่อเนี่ยโอ้โหผมจะเคืองคนเชื่อง่ายนะผมมันจะเหมือนกับว่าเสมือนหนึ่งว่าความรู้สึกนะเหมือนกับหินมาผูกข้างหลังเนี่ยแล้วก็ลึงเนี่ยลึงลากถ้าแรงไม่พอไม่เชื่อขาดก็ต้องถอยเวลาผมนำพาสมาธิพวกประมาณเหมือนเรือลากกับเรือถูกลากสังเกตไหมครับในคลิปทำสมาธิพยายามรู้มากคลิปผมจะมีหลายหลากลีลามากในการอธิบายแต่ครั้งไอเรือลากมันต้องมีพลังมหาศาลที่สวนกระแสน้ำด้วยจึงจะเรือที่ถูกลากนี่ไปตามได้ยกเว้นเชือกขาดขาดก็ขาดขาดคือหลุดโฟกัสนั่นแหละครับเพราะเชือกขาดอุบายเนี้ยเอาอธิบายตามคือไปคิดอะไรก็ไม่รู้อ่ะหลุดโฟกัสหมายความว่าเชือกขาดเสร็จเลยครับต่อไม่ติดอีกเสร็จแล้วสมาธินั่งเล่นเป็นชั่วโมงไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วมันคนผมส่งเสริมให้การหลับสมาธิไม่ต้องมานั่งเสียดายงั้นกำลังพูดเวลาเนี่ยหลับได้เลยครับอย่ามาเสียดายก็วันนั้นเสร็จจากสดตอนเนี้ยเอาไว้แช่ในตู้เย็นชื่อว่า YouTube Parallel TVนะพี่เพราะฉะนั้นคนที่กดติดตามเนี่ย Subscribe เนี่ยมันจะ
มันจะเกิดผลมากจะไม่เสียของมันเลยนะเวลาไหนมาว่างก็มากดดูใช่ไหมครับก็อยากให้เป็นเช่นนั้นนะครับโอเคเนาะพอไหมสมควรแก่เวลาดูสิดูเวลาสักหน่อยไปได้ยังคนป่วยอุ้ย4:05เดี๋ยวนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับจิตลมบนใดๆผมไม่เคยขอบคุณผู้ฟังนะวิทยุไม่เคยขอบคุณผู้ฟังไม่เคยจริงจะบอกให้รู้เพราะเราเป็นฝ่ายให้อะผู้ให้ขอบคุณผู้รับมันไม่ใช่วิสัยนั้นผู้รับจะกระไรขอบคุณเพย ใช่ไหมใช่ไหม เพราะผมรู้ว่ามีอะไรให้ก็แปลว่าไม่ได้เอาใจใครวะ ไม่มีแล้วครับปากหวานมีแล้วครับลูกหงอกให้รู้ชั่วมั่งไม่มีถ้าสวมวิญญาณหวานแล้วโหเห็นไหมตายเพราะรูปหล่อปากหวานตายเพราะตรงนั้นเลยตายน้ำตื้นด้วยดีกว่าเสร็จทุกรายเจอรูปหล่อปากหวานเสร็จทุกรายบอกให้กระดาษมองไม่มีเด็ดขาดครับเอ้าโอ้ยจบเถอะครับผมอย่าซอยเลยนะฮะโอเคนะผมจบนะทีนี้ยังเหลืออีกหน่อยเดียวนี่โอเคคลิปเดียวสว่างเรียบร้อยคุณรถตุ๊กๆสุดท้ายนะครับบางคนแนะนำให้งับอากาศ สนใจและทำเลยแต่บางคนบอกบ่อยๆก็ไม่สนใจทำแล้วก็บ่นเป็นนู่นนี่ตลอดแสดงว่าเขาไม่มีบุญใช่ไหมถูกต้องครับอย่าไปจับยัดใส่กระสอบความหมายเราให้เขาเราก็ว่าดีแล้วเขาไม่รับอย่าไปขยันขยอเสียอารมณ์ถ้าคนมีอารมณ์นะเอาของดีไปให้เขาไม่ได้สูญเสียอะไรสลึงก็ไม่ได้เสียงั้นต้องบอกว่าผู้ฟังคือผู้ได้ผู้พูดเป็นประจำผู้พูดต่างหากคือผู้เสียอะไรรู้ไหมนี่ผู้พูดจะเสียอะไรเสียเซลใช่ไหมเปล่าเสียอะไรรู้ไหมถ้าพวกใช่ป่ะอินเทอร์เน็ตมันก็มาในแพ็กเกจไปอยู่แล้วปกติท่านก็เสียของท่านอยู่แล้วตรงนั้นน่ะถ้ามาเจอกันไปพลอยได้เจอกันยังก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ใช่ป่ะใช่นะสรุปคือทั้งผมท่านมีระดับได้โอเคไหมครับชวนท่านให้ผมได้ละได้เล่าสิ่งที่ผมรู้มาให้ฟังได้ให้ในสิ่งที่รู้ได้ให้เชื่ออะไรอุปกรณ์กว่าจะนำมาใช้ให้ท่านถึงบ้านได้มันไม่ใช่ขอเข้ามานะไม่ใช่ไปลักเล่ขโมยเข้ามานะเนี่ยมนุษย์พันนี้แหละผมจึงใช้คำว่าขอบคุณครับเห็นไหมครับโอ้นะครับนี่แหละขอบคุณไม่ขอธรรมดานะผมขอบธรรมดานะด้วยไม่ธรรมดานะมีช็อตนึงด้วยที่จะเวลาผมอยู่ในสมาธินู่นนี่นั่นข้างๆมันเกิดพวกนี้ขอให้รู้นะครับไม่ธรรมดานะคนไหนรับได้ก็รับไปตรงนั้นผ่านประสาททั้ง5หูจมูกตากายสัมผัสและลิ้นนี่สัมผัสยากหน่อยครับยกเว้นแปลงฟันอันเดียวกันนี่คือลิ้นจึงจะได้ใช้แปลงอันเดียวกันลิ้นนะท่านแปลงไม่ต้องล้างผมมาแปลงต่อ
อย่ามากสายยาชีฟันเพิ่มเติมไปเป็นสองอย่างนี้ถึงจะได้ถามผมกล้าทำไหมลองไหมล่ะกลับกันเวลาผมแปลงเสร็จท่านก็เหมือนกับผมทำได้ไหมล่ะถ้าทำได้เขาก็ผมบอกว่านี่แหละคือคำว่าไม่รังเกียจซึ่งกันและกันของแท้ต้องไม่รังเกียจนะครับนะไม่เกลียดแล้วก็ไม่รังเกียจซึ่งกันและกันด้วยเขาทำได้แน่นอนครับที่พูดตัวนี้พูดแล้วต้องทำได้พูดจะไม่ได้ไม่มีตลอดที่ผ่านมาจากคำแรกกันตรงนี้มีอาจารย์บางทีไหมครับที่ผมพูดมีไหมครับเออไปหาให้เจอมีรางวัลให้ด้วยอาจจะบางทีไม่มียืนยันด้วยนะครับผมเป็นคนที่ไม่มันเป็นภาษาตัวรอดอาจจะบางทีก็ใช่ไหมครับเป็นภาษาตัวรอดรับผิดชอบนี่ผมก็ไม่ใช่ผิดก็ผิดชอบก็ชอบไม่งั้นมันแยกไม่ได้สังคมนะมีคำชุดอีกคำมันมีชุดคำไม่ได้คนไม่เขียนได้ว่าคำที่ไม่ได้อยู่ในสมองหรือหมอกโอเคนะหวังว่าคงจะเอวังจะขัดสุนี้ขอให้พอกินพอใช้เรื่องกินเรื่องใช้แล้วขอเราพอแล้วกันนะผมก็ขอให้หมดก็แล้วกันอะไรที่มันดีก็ผมว่านี่ก็ปลอดภัยไปจะกลับเดินทางไกลๆทางน้ำบกอากาศสามสหายกับสารพัดทีมเขาเองหนุ่มหงอกเอวังจะไปกินข้าวสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตรพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม